ในลำดับถัดไปนะคะก็เป็นช่วงที่พวกเรารอคอยอีกเช่นกันนะคะก็คือจะเป็นการเสวนาและแลกเปลี่ยนมุมมองนะคะกับเยาวชน JSTP ทั้ง5ท่านนะคะซึ่งก็ดิฉันก็จะขออนุญาตมอบเวทีนี้ให้กับผู้ดำเนินรายการมืออาชีพนะคะก็คือคุณจุมพลเหมคีรินนะคะซึ่งท่านก็เป็นที่ปรึกษาอาวุโสงานเนื้อหาและบรรณาธิการฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์ขอเรียนเชิญคุณจุมพลค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยนะคะขอบคุณครับคุณเอนี่ก็เป็นตัวแม่ของ JSTP เลยที่บอกมาก่อนจัดทีไรก็บอกให้ผมช่วยมาช่วยทุกทีนะครับจริงๆก็ตื่นเต้นทุกทีนะครับที่คุณเอเชิญมาเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับผมจุมพลตัวเจนี่ก็จะคู่กับ JSTP ไปแล้วนะเนี่ยทั้งที่ไม่ได้เกี่ยวกับเขาเลยนะครับก็ยินดีนะครับขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เวทีการเสวนาเรื่องบ่มเพาะนักวิทย์คิดเพื่อสังคมชื่อเวทีนี้ก็เป็นชื่อเดียวกับชื่อหนังสือที่ท่านได้ไปแล้วใช่ไหมครับโอเคใครไม่ได้เดี๋ยวทวงเลยนะครับชื่อหนังสือนี้ก็เป็นหนังสือที่สะท้อนมุมมองและก็เรื่องราวนะครับของนักเรียนทุน JSTP นะครับจำนวน13ท่านด้วยกัน JSTP นี้ก็บอกกันไปแล้วนะครับปัจจุบันนี้ก็ก่อตั้งมาประมาณ21ปีแล้วมีผู้ที่ผ่านโครงการนี้ไปนะครับนักเรียนทุนเนี่ยประมาณอยู่3เกือบ300ท่านก็ส่งเสริมจนกระทั่งเรียนจบปริญญาเอกแล้วก็วิจัยหลังปริญญาเอกด้วยนะครับปัจจุบันนี้ก็ประกอบอาชีพต่างๆกันมากมายทั้งเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยนะครับเป็นแพทย์เป็นวิศวกรส่วนหนึ่งก็เป็นผู้ประกอบการส่วนตัวด้วยพูดถึงว่าผู้ที่เชิญมาเราจะมาสะท้อนมุมมองในวันนี้มีอยู่5ท่านนะครับก็เรียกว่าเป็นระดับซีเนียร์แต่พอพูดถึงซีเนียร์นี่ไม่ได้แก่นะครับห้ามพูดอันนี้เด็ดขาดนะครับรุ่นหนึ่งเองเนี่ยจริงๆเนี่ยอายุ30เศษๆเองนะครับเพราะฉะนั้นต้องถือว่าเป็นนักเรียนเป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ไฟแรงเป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญของชาตินะครับเราเชิญมาทั้งหมดเนี่ย5ท่านนะครับจากหนังสือเล่มนี้มีอยู่ประมาณมี13ท่านนะครับก็จะมาสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับการทำงานประสบการณ์ชีวิตการเรียนและปัจจุบันนี้ไปทำงานทำการอะไรกันบ้างนะครับทั้ง5ท่านเนี่ยพูดถึงประสบการณ์ตั้งแต่เรียนจนกระทั่งปัจจุบันนี้เนี่ยรวมๆกันแล้วก็ไม่ต่ำกว่า15ปีนะครับช่วงระยะเวลาประมาณเกือบ2ชั่วโมง120นาทีต่อไปนี้เนี่ยประสบการณ์กว่า15ปีจะย่นย่อระดับครีมเลยนะครับมาให้ท่านได้รับทราบเพราะฉะนั้นต้องถือว่าเป็นกำไรชีวิตของแต่ละคนนะครับฟังเลย15ปีเนี่ยแค่ไม่ถึง2ชั่วโมงเพราะฉะนั้นห้ามหลับนะครับกดสติ๊กเกอร์ฮ่าโอเคนะครับสำหรับทั้ง5ท่านนะครับจะขออนุญาตแนะนำผมขอเชิญทั้ง5ท่านขึ้นมาบนเวทีเลยเนี่ยนะครับปรบมือทั้ง5ท่านเลยครับ จะมี JSTP รุ่น1 2ท่านนะครับรุ่น4 2ท่านแล้วก็รุ่น2อีก1ท่านนะครับคือเวลาค่อนข้างกระชั้นมากเพราะว่ามา5ท่านนี่มุมมองแต่ละท่านนี่โอ้โหเรียกว่าก็ประสบการณ์เชี่ยวๆกันนะครับขออนุญาตแนะนำท่านแรกนะครับเป็นนักเรียนทุน JSTP รุ่นแรกเลยนะครับคนบุคคลคนนี้นี่ต้องบอกว่ามาสายอัจฉริยะจริงๆเรียนเก่งมากๆนะครับเป็นนักเรียนทุนตั้งแต่เด็กมัธยมแล้วล่ะนะครับทุนตั้งแต่ทุนพสวทของโครงการพัฒนาส่งเสริมและผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสสวทนะครับหรือว่าสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากนั้นก็สอบได้ที่1ของประเทศเก่งขนาดไหนคือทั้งสายวิทย์และสายศิลป์บุคคลคนนี้กวาดเรียบนะครับทางด้านวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และก็ไม่น่าเชื่อว่าภาษาไทยด้วยนะครับชอบแต่งกลอนเขียนกลอนนะครับกลอนสดเลยไม่รู้วันนี้จะสามารถด้นกลอนสดได้หรือเปล่า เดี๋ยวพอไม่รู้นะเดี๋ยวลองดูลองให้คิดดูก่อนก็ได้เหมือนออกแขกนะ ไม่รู้ว่าทิ้งกลอนสดไปยังแต่ว่าสมัยเด็กๆตอนนั้นนี่ชอบมากนะครับอ่านทำนองสนออ่านร้อยแก้ว
แต่งคำขวัญเขียนเรียงความภาษาไทยล้วนๆเลยนะครับจนกระทั่งเป็นที่หมายปองทั้งครูวิทยาศาสตร์แล้วก็ครูภาษาไทยแย่งตัวกันไปนะครับเพื่อมาเรียนกับฉันเถอะนะครับแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยก็เลือกเรียนที่จะเป็นจริงๆเจ้าตัวเคยคิดอยากจะเรียนคณะอักษรศาสตร์ด้วยนะครับหรือไม่ก็สถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่จุฬาแต่ในที่สุดโชคดีครับของสายวิทยาศาสตร์เพราะว่าท่านเลือกเรียนที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับมาทางสายเลือดครูเลยครับทั้งคุณพ่อคุณแม่เป็นครูเลยแหละครูคุณพ่อนี่ครูสอนคอมพิวเตอร์นะครับคุณแม่นี่ครูสอนภาษาอังกฤษแล้วก็ไปจบปริญญาตรีทางด้านเคมีนะครับที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สอบชิงทุนกับทางกพ.ไปเรียนต่อปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านชีวเคมีแล้วก็ชีวโมเลกุลนะครับที่สหรัฐอเมริกามีเกียรติน่าสนใจว่าทำไมต้องไปอเมริกาท่านนี้บอกชอบดูหนังฮอลลีวูดมากนะครับเลยต้องไป LA เนี่ยต้องไปต่อที่นี่แหละบางครั้งความชอบมันก็ทำให้เป็นการศึกษาสำเร็จได้เหมือนกันเนาะมีความสนใจเรียนวิจัยทางด้าน HIV ทางด้านยาต้านเอดส์นะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐธีสุรีนะครับท่านฟังเก็บประวัติแล้วอาจจะต้องอู้หูว่าทำไมมาเรียนเก่งขนาดนี้เดี๋ยวไว้อู้หูทีเดียวตอนสุดท้ายนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นท่านจะต้องอู้หูกันอีกยาวนานแต่ละท่านนี่เชี่ยวเชี่ยวกันทั้งนั้นเลยคนที่สองนะครับเป็นนักเรียนทุน JSTP รุ่นที่สองนะครับอันนี้มาสายนักวิทยาศาสตร์เชิงอนุรักษ์ธรรมชาติเลยชอบดูนกนิเวศวิทยาแล้วก็การสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้วยโดยภูมิลำเนานี่เป็นเด็กนักเรียนเรียกว่าติดชายแดนไทยพม่าเลยนะครับที่อำเภอฝางเชียงใหม่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีบ้านมีห้องเรียนธรรมชาติก็คือที่ป่านั่นเองนะครับมันเหมือนเป็นห้องเรียนวิทยาศาสตร์ธรรมชาติอันยิ่งใหญ่เลยแหละนะครับก็เรียนรู้จากการสังเกตนี่เป็นทักษะอันหนึ่งของนักวิทยาศาสตร์เลยนะครับคือชอบดูนกแล้วก็การดูนกเนี่ยมาถึงจนกระทั่งสำเร็จปริญญาเอกเนี่ยนะครับก็เพราะดูนกนี่แหละนะครับเดี๋ยวจะรู้ว่าดูนกนี่ให้ความสำคัญอย่างไรก็ที่น่าสนใจนั้นคือไม่รู้ว่าเด็กต่างจังหวัดจะทำอะไรชอบทำครัวด้วยนะครับเนี่ยฝีมือครัวชั้นเอกนะครับมีครัวเป็นเปรียบเสมือนห้องแลบเป็นนักวิทยาศาสตร์การทำอาหารปรุงอาหารนี่เปรียบเสมือนการทดลองวิทยาศาสตร์นะครับท่านจะต้องใช้สูตรอะไรเท่าไหร่ใช้วัตถุดิบอะไรนี่ปัจจุบันนี้ก็มาดีไซน์การทดลองทำอันนั้นครัวให้กับทางด้านดีไซน์แบบการทดลองให้กับนักเรียนที่มาเข้าค่ายของที่นี่ด้วยนะครับบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเนี่ยนะครับแล้วก็ไปจบปริญญาตรีนะครับทางด้านชีววิทยาก็แน่นอนอยู่แล้วสนใจทางด้านนี้นะครับที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกแล้วนะครับสนใจเรื่องการดูนกแล้วก็ไปทำงานกับชุมชนด้วยไปคุยกับพระจนกระทั่งนำมาซึ่งการทำให้ชุมชนนั้นนะครับเลิกที่จะยิงนกนะครับเดี๋ยวอยากจะรู้ว่างานวิจัยนี้ไปช่วยได้อย่างไรน่าสนใจมากนะครับขณะที่อยู่เป็นวิจัยด้านเรียกว่าเป็นนักเรียนตอนนั้นวิจัยของ JSTP เท่านั้นแต่สามารถที่จะไปช่วยชุมชนได้จริงนะครับแล้วมีโอกาสไปศึกษาต่อปริญญาโทปริญญาเอกในเมื่อห้องวิจัยอยู่ในประเทศไทยมีป่าไม้มีความหลากหลายธรรมชาติมากมายนักวิจัยของเราท่านนี้ปฏิเสธที่จะไปเรียนต่างประเทศนะครับก็เลยจบปริญญาโทเอกที่มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับก็ทำวิจัยเรื่องเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมทางด้านนิเวศวิทยานี่แหละความสามารถพิเศษจากนั้นก็ยังเป็นทางด้านนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับมีผลงานการเขียนคอลัมน์ทางผู้จัดการออนไลน์ด้วยแล้วก็พัฒนาเกมไดโนเสาร์ด้วยนะครับผมขออนุญาตโชว์พ็อปนิดนึงนี่เกม Evolution นะครับตอนนี้ทำขายอยู่ที่สวทช.พัฒนาอันนี้โอ้โหนี่ก็มีดราม่าเยอะมากนะครับเดี๋ยวให้เขาพูดแล้วกันตั้งแต่ไอ้ตัวใหญ่ๆนะครับจนกระทั่งมาเป็นกล่องอันเนี้ยแล้วไม่เท่านั้นกล่องนี้นี่ไปประกวดต่างประเทศนะครับได้รับการเข้ารอบสุดท้ายที่การประกวดสื่อวิทยาศาสตร์ที่ต่างประเทศไปอังกฤษใช่มั้ยครับก็ไปพรีเซนต์มาแต่เสียดายไม่ได้รางวัลกลับมาแต่ไม่เป็นไรแค่นี้ก็โอ้โหหลู่ได้แหละไปถึงรอบสุดท้ายของสื่อวิทยาศาสตร์จากความคิดที่วิจัยคือพัฒนาขึ้นเองนะครับโดยท่านนี้นะครับปัจจุบันก็เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับดร.ปรีชนิดเกษวรรณครับ JSTP รุ่นที่2นะครับโอ้โหแนะนำแต่ละคนนี้ก็ยืดยาวมากเลยนะครับท่านที่3นะครับบางทีจบไปแล้วอาจจะขึ้นไปทีแล้วก็ได้ประวัติเยอะมากท่านที่3นี่มาทางสายแข็งอาจารย์โดยเฉพาะ
แม้ว่าเส้นทางนะครับอาจจะไม่ได้หวือหวาเหมือนชะตาชีวิตที่ปูพรมการเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับแต่จริงๆเนี่ยก็มาทางด้านสายเป็นอาจารย์สอนโดยเฉพาะเลยแหละคุณแม่ส่งเสริมการเรียนให้เข้าหนังสือร้านหนังสือตั้งแต่เด็กนะครับเพราะฉะนั้นก็จะชอบมากชอบการแข่งขันเป็นชีวิตจิตใจไม่รู้เป็นยังไงสาดิตว่าไม่รู้แต่ว่าจริงๆชอบการแข่งขันทางด้านเรียนรู้ใหม่ๆนะครับเขามีคำพูดว่าการเรียนเหมือนการเล่นเกมคมเดี๋ยวไม่รู้ว่าอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงทำไมการเรียนเป็นการเล่นเกมนะครับเป็นอดีตนักเรียนทองเหรียญทองเคมีโอลิมปิกครั้งที่35คนแรกของประเทศไทยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับหน่อยดีครับไม่รู้ใครยังไม่บอกนะเกียรติประวัติไปก่อนได้รับทุนโอลิมปิกนะครับไปศึกษาต่อต่างประเทศแต่ปฏิเสธครับเพราะอยากจะซึมซับกับระบบการศึกษาของไทยถ้าอยากรู้ว่าการศึกษาของไทยมันเจ๋งยังไงก็ต้องไปสัมผัสเรียนปริญญาตรีในประเทศไทยด้วยตนเองนะครับได้ทุนไปแล้วแต่ไม่ไปนะครับจบปริญญาตรีที่ประเทศไทยนี่แหละที่คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแต่จากนั้นได้รับทุนอนันทมหิดลไปเรียนต่อปริญญาโทปริญญาโทปริญญาเอกนะครับขออภัยครับทางด้านเคมีคอลไบโอโลจีนะครับที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซินสหรัฐอเมริกาแต่อันนี้ไม่ได้สายดราม่าว่าชอบดูฮอลลีวูดหนังฮอลลีวูดนะครับแต่ว่าไปอเมริกาจบปริญญาเอกที่นั่นแล้วตัดสินใจกลับประเทศไทยไม่ทำโพสต์ดอกต่อนะครับเพราะอยากจะมาเป็นอาจารย์สอนหนังสือแล้วล่ะนะครับปัจจุบันนี้ก็เป็นอาจารย์สอนหนังสืออยู่ที่ประจำภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับขอต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนิตปราณีนรารัตน์นะครับหรือว่าดร.นิกนะครับมาทีหลังยังไม่ได้สนทนากันเลยประเภทสดๆกันเลยนะครับท่านที่4นะครับท่านนี้นี่มาสายเรียนผสมกับกิจกรรมนะครับจากเดิมนี่เป็นคนขี้อายนะไม่น่าเชื่อนะครับว่าเป็นคนขี้อายแต่ปัจจุบันนี้ได้ก้าวข้ามความขี้อายไปแล้วครับเจอไมค์ที่ไหนมา พูดได้หมดนะครับคือจริงๆมันเหมือนว่าถ้าอยากจะชนะอะไรก็ต้องถ้าขี้อายก็ต้องพูดให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสได้มาทำกิจกรรมที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรมาช่วยพี่ๆที่นี่นะครับมาอธิบายให้เด็กมาเป็นวิทยากรต่างๆเพราะฉะนั้นตอนนี้พูดคล่องปืนแล้วล่ะนะครับโตมาในครอบครัวของชนชั้นกลางลูกเป็นชาวสวนเป็นลูกชาวสวนนะครับแต่ชอบทางด้านอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เชี่ยวชาญทางด้านคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์น่าสนใจโครงงานวิทยาศาสตร์ JSTP นะครับก็ทำเรื่องเกี่ยวกับสนามแม่เหล็กกับการเจริญเติบโตของพืชอยากจะรู้ว่าสนามแม่เหล็กมันทำให้พืชถ้าไปเปิดฟังเสียงเพลงนี่มันพืชมันเจริญเติบโตดีไหมอะไรยังไงเนี่ยครับเขาบอกว่า JSTP นี่เปลี่ยนชีวิตตนเองเลยนะครับแต่น่าสนใจคือว่าทำไมสนใจทางด้านคณิตศาสตร์ทางด้านคอมพิวเตอร์แม้กระทั่งจริงๆเคยไปประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ทางด้านคอมพิวเตอร์กับที่ Intel Cep ในอเมริกาด้วยนะครับทางด้านคอมพิวเตอร์เนี่ยแต่ว่าไม่ได้ไปเรียนจบทางด้านนั้นนะครับกลับมาเลือกเรียนเคมีนะครับงงไหมครับท่านผู้ฟัง จบปริญญาตรีทางด้านเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับแล้วก็ต่อจนกระทั่งถึงปริญญาเอกเคมีควอนตัมเชิงฟิสิกส์โหดเหมือนกันนะเนี่ยฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนะทางด้านแต่ก็เป็นทางด้านฟิสิกส์นะครับจนกระทั่งมาจบงานวิจัยก็หลังปริญญาเอกกลับมาสู่ที่ชอบจนได้นะครับคือคอมพิวเตอร์นะครับท่านอย่าไปคิดอย่างอื่นที่มหาวิทยาลัย ANU สหรัฐออสเตรเลียนะครับความสนใจทางด้านอีกอันคือมีความพิเศษความสามารถพิเศษทางด้านงานเขียนด้วยการสื่อสารด้วยนะครับเขาบอกว่าเคมีที่เรียนเคมีเนี่ยเพราะเคมีคือศูนย์กลางของวิทยาศาสตร์วิชาอื่นนี่จะแอนตี้หรือไม่เนี่ยปัจจุบันนี้นะครับเป็นอาจารย์ประจำกลุ่มวิชาสาขาวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็เป็นทำงานด้านบริหารด้วยนะครับเป็นผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับแล้วก็น่าสนใจอย่างนึงเกาะกระแสเชอปรางกันป่ะเนี่ยวันนี้นะเชอปรางไม่ได้มาแต่อาจารย์นี่คนนี้เป็นอาจารย์เชอร์ปังแห่ง BNK 48นะครับปรบมือต้อนรับนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทวีธรรมลิมปานุภาพนะครับหรือดร.แก้วบอกว่าตอนเรียนนี้เชอร์ปังก็ไม่ได้สนใจเลยเท่าไหร่นะแต่ทำไมตอนนี้ดังมากนะครับโอเคคนสุดท้ายนะครับเป็นนักเรียน JSCP เรากลับมาที่รุ่นซีเนียร์อีกครั้งหนึ่งนะครับท่านนี้มาแหวกเลยแหละสายข้ามห้วยจากการที่เส้นทางปูชีวิตน่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์นะแต่ว่าก็จริงๆก็ชอบวิทยาศาสตร์ตั้งแต่เด็กเหมือนกันแต่ว่าข้ามห้วยมาเป็นหมอจนได้นะครับตอนเด็กๆนี่จริงๆชอบดูการ์ตูนโดราเอมอนนะ
จริงๆการ์ตูนโดเรมอนนี่มีเป็นมีความเป็นวิทยาศาสตร์อยู่นะครับจินตนาการดีเคยฝันอยากจะเป็นนักบินอวกาศนะครับหรือว่าเป็นนักขุดซากฟอสซิลไดโนเสาร์นี่แหละนี่สุดยอดเลยนะเสียดายไม่ได้เป็นลูกศิษย์ของนักขุดไดโนเสาร์อาจารย์วราวุธนะครับไม่งั้นคงได้ไปแล้วแหละนี่เขาเรียนเก่งเหมือนกันเรียนม.5ที่เตรียมอุดมศึกษาสอบเทียบม.6ได้แล้วก็ไปเข้าโควต้ามานี่แหละครับโควต้าของหมอทหารที่โรงพยาบาลพระมงกุฎนะครับแล้วน่าสนใจมากเดี๋ยวคงจะต้องซักกันหนักๆเลยแหละมีโอกาสไปทำงานในพื้นที่สีแดงที่กรงปีนังนะครับที่จังหวัดยะลาเป็นพื้นที่สีแดงนะครับแล้วก็มีความสนใจในเรื่องงานวิจัยเรื่องของภูมิแพ้นะครับปัจจุบันครับเป็นอาจารย์ด้านอายุรเวทเอ้ยอายุรแพทย์นะครับแผนกโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิกกองอายุรกรรมโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับพันตรีนายแพทย์วัดมิตรธรรมสิรินะครับโอ้โหนี่ถ้าเกิดบอกพอยืนขึ้นนี่ไม่เป็นนักมันเป็นหมอนี่เป็นนักบาสก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยคุณหมอโอเครูปแบบการสนทนาในวันนี้นะครับหลังจากที่ได้พูดคุยกันทุกท่านแล้วเนี่ยเราคิดว่าจะเป็นรูปแบบการสนทนาโยนกันไปโยนกันมาแล้วกันเดิมจากที่จะพูดทีเดียวแต่ละคนชื่อเวทีสัมมนานี้ว่าบ่มเพาะนักวิทย์คิดเพื่อสังคมเราเลยจะแบ่งเป็น2พาร์ทใหญ่ๆด้วยกันนะครับพาร์ทแรกคือว่าเรื่องของการบ่มเพาะนักวิทย์ก็คือจะถามเกี่ยวกับเรื่องของตั้งแต่การเป็นนักเรียน JSTP นะครับได้ทำอะไรบ้างมีความคิดได้มีประสบการณ์อะไรของ JSTP นะครับแล้วก็ทางด้านการศึกษาเป็นอย่างไรแล้วก็ต่อในพาร์ทที่หลังพาร์ท2นะครับหลังจากที่จบการศึกษาไปแล้วมาทำงานทำการกันแล้วนะครับมีประสบการณ์การทำงานอย่างไรแล้วก็บ่มเพาะความคิดทางด้านความคิดช่วยเหลือสังคมประเทศชาติอย่างไรบ้างนะครับโอเคก็จะขอสนทนาไปพร้อมๆกันเลยโดยเริ่มจากคนแรกก่อนนะครับท่านอื่นถ้าเกิดว่าอยากจะส่งเสริมเสริมอะไรก็คุยได้นะครับท่านแรกนะครับดร.ณทีนะครับหรือดร.ต้อมนะครับเราคุยกันเรียกชื่อเล่นกันนะครับนี่ดร.ต้อมดร.ปรีนะครับดร.นิกดร.แก้วแล้วก็ดร.หมอวัดนะครับเรียกสั้นๆแล้วกันโอเคของดร.ต้อมนี่สนใจว่าตอนที่ทางด้านสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็ภาษาไทยด้วยเนี่ยนะครับแล้วจุดตัดสินใจทำไมตอนนั้นถึงมาเลือกเรียนนี่ครูภาษาไทยนี่กวักมือ มาเรียนกับฉันมีจุดอะไรที่ตัดสินใจมาเรียนวิทยาศาสตร์ครับคือจริงๆแล้วชอบวิทยาศาสตร์มากๆอยู่แล้วครับ คือทำโครงงานวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ม.ต้นอะไรเงี้ยครับแต่ทีนี้เนี่ยที่ตัดสินใจก็เพราะว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาให้ทุนการศึกษาก็ เป็นความขัดสนทางด้านการเงินของครอบครัวเข้าใจแต่อักษรศาสตร์เนี่ยเขาไม่ให้อ๋อเลยไม่เรียกใช่ไหมดังนั้นก็เลยรับทุนพสวทมาฮะซึ่งก็ได้ตั้งแต่ตอนม.3มาเข้าม.4ที่ยุพราชที่เชียงใหม่แล้วก็รับทุนของพสวทมาตั้งแต่นั้นเป็นเรื่อยมาฮะแต่ในระหว่างนั้นก็ยังใช้ความสามารถทางด้านภาษาอะไรเงี้ยในการเป็นงานอดิเรกอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นพิธีกรโต๊ะวาทีมั่งไปแข่งอะไรเงี้ยพูดถึงโต๊ะวาทีกรสดได้ไหมเนี่ยที่จะบอกว่ากรสดเนี่ยต้องแต่งสดแต่ถามดูคือถ้าเดี๋ยวนี้ไม่สามารถโอเคตั้งแต่กลับมาจากเมืองนอกนี่ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษตีกันหมดแล้วดังนั้นก็แต่หลังๆมานี้ก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันโดยเฉพาะถ้ามาเป็นอาจารย์เนี่ยครับเราก็ต้องมีความสามารถในด้านการพูดหรือการพรีเซนต์ตัวเองช่วยได้ไหมภาษาไทยช่วยได้เยอะครับเรื่องการเขียนเป็นวิทยากรใช่ไหมเรื่องการเขียนการจับประเด็นการอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ช่วยได้เยอะทีเดียวแต่โดยทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็ยังคิดว่าตัวเองเป็นนักวิทยาศาสตร์อยู่แล้วก็คิดว่าตัดสินใจถูกที่มาทางวิทยาศาสตร์มากกว่าครับผมแล้วตอนเข้า JSCP ตอนนั้นเป็นไงครับทำวิจัยได้อะไรยังบ้างตอนที่เข้าแรกๆเลยคือไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวเลยเป็นคนชอบรู้จักได้ไงชอบล่ารางวัลอยู่แล้วล่ารางวัลแล้วก็เวลาเราได้รางวัลอะไรมาก็จะส่วนใหญ่ก็จะมีเงินมาใช้นิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยฮะสำหรับนั้นด้วยคือครอบครัวไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากบางทีไปแข่งประกวดคำขวัญก็ได้สมุดมา 2-3 เล่มเราก็ไม่ต้องไปซื้อสมุดเองอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่โครงการ JSCP เนี่ยดูๆแล้วดูแปลกไม่เหมือนกับของพสวท
ครูแนะนำใช่ไหมตอนนั้นหรือไงใช่ครับตอนนั้นนี่คือผมเป็นรุ่นแรกดังนั้นครูก็ไม่รู้จะแนะนำยังไงเพราะมันเพิ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกไงใช่ไหมอย่างไรก็ดีเนี่ยผมสังเกตเห็นได้เลยว่าการคัดเลือกของ JSTP จะไม่เหมือนกับของพสวท.และที่สำคัญที่ทำให้ตัดสินใจมาสมัครของ JSTP เพราะว่าจะได้มีโอกาสทำงานร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของประเทศซึ่งอย่างอาจารย์ยงยุทธหลายๆท่านนะที่เป็นเมนทอร์ให้ผมตั้งแต่เริ่มต้นเป็นนักวิทย์พี่เลี้ยงนะก็อยู่ด้านหลังของหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ของเราได้ยินแต่ชื่อได้เจอตัวจริงนะใช่อาจารย์สุทัศน์ยกสั้นอะไรอย่างเงี้ยฮะอาจารย์พิสุทธิ์ไปไหมนู่นนี่เต็มไปหมดเลยแล้วเราไม่เคยเห็นตัวจริงสักทีก็เลยรู้สึกว่าเออเป็นโอกาสอันดีก็เลยสมัครดูแล้วก็โชคดีที่ได้เข้ามาอยู่ในโครงการระยะยาวก็ได้เห็นไลฟ์สไตล์ครับก็คือเรานึกไม่ออกว่าการเป็นนักวิทยาศาสตร์มันเป็นยังไงเราพอนึกออกว่าการเป็นครูหรือเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยจะเป็นแบบนั้นแบบนี้นะแต่การเป็นนักวิทยาศาสตร์โดยชีวิตของนักวิทยาศาสตร์เราเป็นยังไงจนกระทั่งได้มาสัมผัสแล้วก็มาเป็นอยู่ในร่มโพล่มใสของอาจารย์เหล่านี้ก็เลยทำให้คิดว่าเออมันน่าจะเป็นทางที่เราชอบก็ได้เห็นงานของนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์โดยเนื้อเนี่ยคือมาสัมผัสมากยิ่งขึ้นนะใช่ครับว่ามีความน่าสนใจมากกว่าที่เราเห็นในทีวีก็คือในทีวีนี่หรือในหนังก็จะเป็นแบบนักวิทยาศาสตร์แบบหัวฟูไอสไตน์แล้วก็ทำอะไรระเบิดขึ้นสักอย่างอะไรเงี้ยคือนั่นคือภาพเลยแหละใช่แต่ในความเป็นจริงน่าเบื่อกว่านั้นในความเป็นจริงก็คือพูดอย่างนี้เดี๋ยวแล้วต้องลิฟเจอที่มีคืนต้องอึดกว่านั้นโอเคโอเคครับมีความน่าสนใจอีกแบบหนึ่งโอเคก็ได้มีโอกาสคือหลังจากที่มาสัมผัสกับ JTP แล้วก็มีโอกาสมาเป็นพี่เลี้ยงด้วยลองเล่าถึงประสบการณ์เป็นพี่เลี้ยงสักหน่อยนึงก็พอกลับมาเป็นอาจารย์แล้วนะครับพอสะสมงานได้สักระยะหนึ่งทางโครงการ JTP ก็ติดต่อว่ามีน้องที่ได้รับโครงการระยะยาวของ JSCP เหมือนกันเนี่ยอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็สนใจงานทางด้านที่ผมกำลังทำวิจัยอยู่ก็เลย อยากจะเป็นแอดไวเซอร์ไหมเป็นนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงสำหรับน้องคนนี้ครับซึ่งตอนนั้นนึกว่าจะมาทั้งคู่เลยเป็นฝาแฝด ก็ได้ JSCP ระยะยาวทั้งคู่น้องสองคนนี้แล้วก็มาอยู่ที่แลบผมทั้งคู่ซึ่งตอนนี้คนนึงเขาก็ได้ทุนไปกำลังจะจบเอกละที่ University of Leeds ที่สหรัฐอเมริกาแต่อีกคนหนึ่งก็จะจบปริญญาเอกกับผมภายในปีนี้เทอมที่จะถึงเนี่ยครับก็จะเป็นเด็กปอเอกคนแรกที่จบจากแลมผมนะครับก็ดีฮะคือ เด็ก JSCP ต้องบอกก่อนว่าจะไม่เหมือนกับเด็กคนอื่น ดังนั้นการดูแลมันยังไงมันประหลาด คือเขาจะมีความคิดใช่ไหมใช่โอเคมีความคิดที่เป็นธรรมดาของเด็กบางทีต้องตบซ้ายตบขวาเข้ามานิดนึงบางทีมันจะฟุ้งซ่านไปนิดนึงอะไรเงี้ยฮะอ๋อโอเคก็จะเป็นแบบนั้นแต่ถ้าสมมติว่าเขาจะกัดปัญหาอะไรแล้วเขาจะกัดไม่ปล่อยเขาจะพยายามไปเรื่อยๆอันนี้เป็นข้อดีของหลายๆคนที่เคยเห็นสำหรับเด็ก JSP แล้วเราได้ถ่ายทอดเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะความรักในงานวิจัยหรือการทำงานเพื่อสังคมอะไรตรงนี้ตั้งแต่ให้เขาติดไปบ้างไหมไม่ค่อยได้ถ่ายทอดเป็นคำพูดแต่จะแสดงให้เห็นเลยก็คือพาเขาทำกิจกรรมด้วยคือทำอย่างสมมติว่าเราไปทำกิจกรรมให้กับเด็กกำพร้าบ้านเด็กกำพร้าอะไรเงี้ยเราก็ไปกันทั้งแลบเลยทำให้เขาเห็นว่าเราทำอะไรบ้างแล้วก็ในแต่ละวันเนี่ยห้องพักผมกับห้องพักเด็กปริญญาเอกจะอยู่ติดกันอยู่แล้วดังนั้นเขาจะเห็นว่าในแต่ละวันเราทำอะไรนะครับแล้วก็เราก็จะมาบ่นให้เขาฟังวันนี้จะไปช่วยเหลือใครมาบ้างเราก็จะมาเล่าให้เขาฟังอะไรครับดังนั้นเขาก็จะซึมซับเข้าไปว่างานของเราไม่ได้มีแค่งานสอนหรืองานวิจัยอย่างเดียวแต่มันมีงานอีกเยอะที่เราสามารถช่วยสังคมได้เต็มไปหมดเลยแล้วก็เราก็พยายามใช้เวลาของเราให้มีคุณค่ามากที่สุดดังนั้นเขาก็เห็นว่าชีวิตของคนมันไม่ใช่มีแค่ด้านเดียว2ด้านนะแต่ว่ามันทำอะไรได้อีกเยอะแล้วก็เคยได้เห็นไลฟ์สไตล์ที่เป็นอีกแบบนึงได้มีโอกาสเป็นพี่เลี้ยงของ JSTP นี่สักมากี่รุ่นฮะเนี่ยต้องแล้วมาประมาณ4ปีแล้วครับครับก็อันนี้เป็นรุ่นที่2ครับครับโอเคงั้นเดี๋ยวลองถามปีมั้งนะครับการเข้ามาสู่ JSTP นี่ก้าวเข้ามาได้ยังไงก็เป็นอาจารย์แนะนำเหมือนพี่ต้อมครับผมว่า
ผมมา2รุ่นนะครับรุ่น1แล้วก็ตกรอบไปโอเคเจ๊ที่พี่ก็มีระยะสั้นกับระยะยาวใช่มั้ยไอ้ตกรอบนี่หมายถึงก็คือครั้งแรกเลยครับที่ประกาศนะครับก็คืออาจารย์วิทยาศาสตร์ท่านก็บอกว่าเราแววดีเพราะว่าผมเหมือนพี่ต้องผมชอบทำโครงงานมากวันๆอยู่แต่ห้องโครงงานนี่ก็คือถ้าเลิกเรียนเสร็จปุ๊บก็จะไปอยู่ห้องโครงงานเลยที่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมครับจะมีห้องโครงงานอยู่ก็เด็กที่ชอบทำก็จะไปอยู่ที่นั่นตอนเรียนไม่เรียนพิเศษอะไรเงี้ยก็ไปอยู่ที่นั่นทีนี้ตอนม3ตอนนั้นมีสุริยุปราคาน้องเล็กๆนึงเกิดไม่ทันปี48หรือ38 38ใช่ไหมครับนานมากจะพูดไปคือตอนนั้นเนี่ยน้องๆนะครับเต็มดวงเต็มดวงเออน้องๆต้องจินตนาการว่าสื่อมันไม่ทันสมัยเหมือนปัจจุบันอ่ะมีแค่โทรทัศน์นะครับกับวิทยุหนังสือพิมพ์อะไรเงี้ยครับเราก็อยู่ต่างจังหวัดด้วยเข้าถึงรีสอร์ทต่างๆยากมากเลยครับแค่ตื่นเต้นว่ามันจะเต็มดวงแต่เราอ่ะชอบสัตว์ชอบต้นไม้อะไรเงี้ยครับเราก็ไม่ค่อยสนใจเรื่องฟิสิกส์ของมันเท่าไหร่ดาราศาสตร์อะไรเงี้ยเราไม่ค่อยสนใจแต่เราสนใจว่าไอสัตว์สิ่งมีชีวิตพวกเนี้ยมันจะเปลี่ยนแปลงยังไงตอนที่มันอยู่ดีๆมันก็มืดอะไรเงี้ยครับทีนี้ก็ไปเก็บข้อมูลมาไปดูไก่มันพาลูกเข้าแล้วเอาต้นมัญราบมาตั้งเอาอุณหภูมิมาวัดนกมันจะบินกลับหลังมาอะไรเงี้ยอุ้ยมันกลับจริงๆมันเหมือนตอนเย็นเลยแล้วพอออกคลาดไปมันก็แบบอ้าวเกิดอะไรขึ้นงงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็บันทึกมาแล้วก็เอาไปส่งอาจารย์ในวิชาโครงงานอะไรเงี้ยครับอาจารย์ก็ติดใจมาว่าเออโอเคเราอาจจะไม่ใช่เด็กที่ท็อป5ของห้องเรียนดีแต่ก็ไม่ได้ขนาดเก่งขนาดนั้นแต่ว่าเรามีแววของการเป็นนักวิทยาศาสตร์เรื่องการสังเกตเพราะฉะนั้นพอมีโครงการนี้มาเนี่ยมันต่างจากปสทอย่างที่พี่ต้อมบอกปสทจะเป็นครีมด้านเรียนเลยทำวิจัยอะไรอย่างแต่ว่าใจพี่ประกาศตอนนั้นคือชอบเด็กที่มองหาเด็กที่อยากทำวิจัยมีแววเป็นนักวิทยาศาสตร์ใจก็บอกลองสมัครดูสิปีแรกไม่ผ่านครับได้พี่ต้อมไปได้พี่วัดไปอะไรอย่างเงี้ยก็อ่ะไม่เป็นไรเขาบอกว่าสมัครใหม่ได้นะผมก็โอเคไม่ท้อปีที่2ก็เข้ามาครับแล้วก็ได้คัดเลือกเข้ามาครับพูดถึงตอนวัยเด็กตอนนั้นเนี่ยลองสนใจดูนกตอนนั้นเนี่ยคือจริงๆคงจะได้เปรียบคนอื่นนะจากการที่อยู่เหมือนมีป่ามีธรรมชาตินะอันนั้นมันเกิดจากความสนใจตัวเองมั้ยหรือว่ามันมีใครแนะนําว่าเฮ้ยดูนกดิอะไรเงี้ยคือตอนเด็กๆอ่ะครับไม่ได้เริ่มต้นจากการดูนกเพราะว่าอุปกรณ์ของการดูนกคือใช้กล้องส่องทางไกลซึ่งตอนนั้นราคาแพงมากเด็กบ้านนอกเนี่ยไม่มีตังค์ซื้อแน่ๆอะไรเงี้ยทีนี้พอมาเข้า JTP เนี่ยก็พาไปหาเมนเทอร์คืออาจารย์สมโพธิ์ศรีโกสามารถที่ภาควิชาชีวะนะครับอาจารย์ก็บอกว่ามันควรจะเริ่มจากเรื่องใกล้ๆตัวนะเพราะว่าเราอยู่ห่างจากอาจารย์ผมอยู่พิษณุโลกอาจารย์อยู่กรุงเทพอะไรเงี้ยครับน่าจะต้องทำอะไรใกล้ๆตัวดูนกไหมเดี๋ยวอาจารย์ให้ยืมกล้องเราก็โอเคครับอาจารย์เพราะตอนแรกก็เหมือนพี่ต้อมบอกครับฟุ้งซ่านอาจารย์ครับผมอยากทำหนูท่ออะไรเงี้ยจริงๆนะไม่ใช่เรื่องเล่นเลยไปคุยกับอาจารย์ครับผมสนใจหนูท่อไม่มีใครทำเรื่องหนูท่อเลยอะไรเงี้ยหนูที่อยู่ในท่ออาจารย์บอกกล้าจับท่อใช่หนูที่อยู่ในท่อโอเคที่มันจี๊ดๆตัวใหญ่ๆตัวเลอะเลอะเขอะเขอะทำไมถึงสนใจตอนนั้นสนใจยังไงสนใจประเด็นไหนเราสนใจว่ามันไม่มีใครสนใจมันนะมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่หนูที่มันไม่ใช่หนูที่เป็นหนูทำเอาหนูในธรรมชาติหนูท่อคือหนูนอร์วีเจียนคือมันเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์ที่เข้ามาในบ้านเราครับแล้วตัวมันก็ใหญ่มันกินอะไรมันอยู่ยังไงมันมีลูกยังไงเราจะกำจัดหนูท่อเราจะต้องไปจัดการที่ต้นตอมันอยู่ตรงไหนไม่มีใครมีข้อมูลครับณตอนนั้นอะแล้วหนูท่อดีไหมตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยมีนะจันนิกเชื่อไหมเขาเพิ่งเอาจริงๆนะครับเขาเพิ่งเรียกประชุมผู้เชี่ยวชาญเรื่องสัตว์สิ่งมีชีวิตต่างถิ่นที่เข้ามาครับข้อมูลนอร์วีเจียนแลดก็ยังไม่ค่อยมีในบ้านเราจนทุกวันนี้ก็ยังไม่ค่อยมีแต่ตอนนั้นนะครับเราเดินกลับมาทำไมถึงดูนกก็คืออาจารย์บอกว่ามันยากไปไหมเรามีอุปกรณ์จับหนูเหรอแล้วหนูกัดเราทำยังไงไม่รู้ครับอ๋อโอเคงั้นเอาง่ายๆไปดูนกก่อนอาจารย์ให้กล้องไปเลยครับพอมาหาอาจารย์วันแรกอาจารย์ไม่พูดพร่ำทำเพลงครับอาจารย์สมพลเรียกว่าระบบ hard release คือปล่อยไปเลยให้กล้องมันเป็นหนึ่งอันให้แฮนด์บุ๊กเป็นหนึ่งอันที่เป็นคู่มือดูนกแล้วพาเราก็ไม่เคยใช้หนังสือแฮนด์บุ๊กเหมือนกันเพราะมันต้องมีวิธีการใช้อาจารย์ก็บอกว่าดูตามเนี้ยประมาณ10นาทีแล้วอาจารย์บอกไปหน้าคณะตอนนั้นอยู่คณะวิทยาไทยไปนั่งคณะนั่งรถเมย์ไปนู่น515ไปสารยาเมื่อปีสี่กว่าเป็นป่าคือลงรถไปมีเพิงขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ข้างหน้าเด็กๆไม่โดนอย่านึกว่ามันเจริญนะมันไม่เลยปล่อยไปเลยครับก
กลับมาตอนเย็นมารายงานให้อาจารย์ฟังด้วยว่าเจออะไรบ้างโอ้โหก็ต้องแบบก็สนุกกี่ชนิดตอนนั้นเจอเยอะไหมมีอะไรสักอย่างอาจารย์ให้แผนที่สารยาไป1อันแล้วก็ไปดูก็เจอ20กว่าชนิดอะไรอย่างเงี้ยครับก็เริ่มตื่นเต้นว่าเออมันก็สนุกดีเหมือนกันนะแล้วมันก็มีรูปร่างมีถิ่นที่อยู่หรือตำแหน่งต่างๆที่มันอยู่มันก็ต่างจากโรคป่าแถวบ้านที่เราดูนะทีนี้ก็กลับมาคุยกับอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยเห็นไหมดูเป็นแล้วนี่ก็ดูไปกลับไปดูที่บ้านเลยไปคิดมาว่าอยากจะดูอะไรอะไรเงี้ยครับก็กลับไปที่บ้านไปคุยกับอาจารย์ตอนนี้มีตอนนั้นนะครับมีเมนเทอร์3คนนะครับเป็นเด็กที่เยอะมากเมนเทอร์3คนก็มีอาจารย์นริศิตาสุวรรณนะครับที่เชียงใหม่แล้วก็มีอาจารย์สมโภชนะครับแล้วก็มีอีกท่านนึงคืออาจารย์เพ็ญศิรินทร์พิลงตอนนี้อาจารย์เกษียณละอาจารย์อยู่ที่ภาคชีวะอาจารย์ก็ช่วยอำนวยความสะดวกยืมข้าวยืมของอะไรเงี้ยครับแล้วก็คอยดูแลซักถามเป็นยังไงบ้างครับก็สรุปว่าไปเจอเซอร์ไพรส์สำหรับเด็กๆอ่ะครับว่าเราบ้านเราอยู่ชานเมืองไม่ได้อยู่ในตัวเมืองพิษณุโลกนะครับอยู่ชานเมืองหน่อยเราก็ดูเทียบกัน2ที่เราแค่สงสัยว่านกมันหน้าตาต่างกันสรุปว่าโครงสร้างมันต่างกันจริงๆโครงสร้างสังคมมันต่างกันคือนกที่อยู่ในเมืองอ่ะครับเค้าก็จะมีแหล่งอาหารพิษณุโลกเป็นเมืองใหญ่อยู่ตามตลาดอยู่ตามอะไรเงี้ยครับก็จะมีแหล่งอาหารผมเปรียบเทียบเป็นฝ่ามือเนาะนกในเมืองก็จะอยู่ประมาณนี้ครับจำนวนแล้วก็โครงสร้างชนิดเขาอ่ะจะเยอะมากแต่บ้านผมอยู่ประมาณอย่างเงี้ยอยู่ติ่งนิ้วอย่างเงี้ยครับจำนวนชนิดจำนวนตัวเขาน้อยกว่าเพราะแหล่งอาหารเขาอ่ะอยู่ตรงนี้แต่เขาต่อสู้กับนกที่อยู่ในเมืองไม่ได้แล้วเขาก็จะออกไปป่าไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นตอนนั้นน่ะตอนเด็กๆสรุปแบบมุมมองของเด็กๆว่านกในเมืองมีจำนวนชนิดแล้วก็โครงสร้างประชากรต่างกันมีจำนวนชนิดมากกว่าจำนวนตัวมากกว่านกที่อยู่ชานเมืองแต่ปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มเชื่อมโยงว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยเราดูแค่ติ่งตรงนี้มันมีข้างนอกอีกมันมีข้างนอกอีกที่อยู่ตรงป่าเนี่ยถ้าเราขยับไปอีกจุดนึงตอนนี้เราก็จะเจอว่านกตรงนี้จริงๆว่ามากกว่านกมันมากกว่าใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าอ่านทีแรกยังงงเหมือนกันที่ทำไมนกเมืองมันเยอะกว่านกป่าได้ยังไงวะแต่นั่นก็คือเป็นวิธีสรุปของณตอนนั้นนะครับตอนมัธยมทีนี้ก็เริ่มพอไปเรียนต่อที่เชียงใหม่นะครับเดี๋ยวแบบสั้นๆนะครับไปเรียนต่อที่เชียงใหม่อาจารย์สมโภชกับอาจารย์ฤทธิ์บอกว่างั้นเดี๋ยวไปดูที่แม่ฮ่องสอนที่แม่ฮ่องสอนมีโครงการที่ทำกับหมู่บ้านนะครับที่แม่ฮ่องสอนเป็นโครงการของไบโอเทคของ BRT เนี่ยครับตอนนี้ BRT ขยับมาเป็นคลัสเตอร์ไบโอไดเวอร์ซิตี้นะครับให้เครดิตทางสวทช.เต็มๆแล้วว่าเปิดโอกาสให้ไปทำงานกับอาจารย์เนี่ยครับอาจารย์ก็พาขึ้นไปที่แม่ฮ่องสอนก็เป็นหมู่บ้านที่เขาล่านกเป้านะครับที่อยู่บนสแตนดิ้งตัวเขียวๆนะครับเป็นนกเขาป่าชนิดนึงอาจารย์ให้ลองไปดูว่าอยากทำอะไรผมก็เลยไปนั่งซุ่มอยู่ในบางไทรอะครับวัน6ชั่วโมง 5:30 นแล้วชาวบ้านก็ห่อข้าวให้สะพายไปทั้งวันเลยใช่ไหมทั้งวันเลยเช้ายันเย็นต้องเข้าก่อนนกจะมาที่โป่งโป่งก็คือมันจะเป็นพื้นที่ที่มันมีน้ำแล้วก็มีแร่ธาตุอะครับนกเขาก็จะลงมากินน้ำกินกรวดกินแร่ธาตุอะไรอย่างเงี้ยครับปลาไม่ใช่ควายวัวเก้งหมูป่าอะไรลงมาตรงนั้นหมดอะไรเงี้ยครับเราต้องไปนั่งนิ่งๆก่อนที่นกเขาจะมานะครับสัก6โมงก็ต้องเริ่มละแล้วก็ยาวถึง6โมงเย็นก็เจอเซอร์ไพรส์ข้อมูลเซอร์ไพรส์อีกว่านกอะครับเขาจะลงมาตามขนาดเขาจะลงมาเป็นนกเล็กๆอะครับกลุ่มนกเขาป่าเนี่ยเขาลองสังเกตก็ได้ครับนกพิราบรอบๆตัวเราครับเขาจะรอให้นกเล็กๆลงมาก่อนแล้วมันก็จะมีลำดับที่ใหญ่ขึ้นชนิดเด็ดที่ตัวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นลงมาเรื่อยๆครับแล้วสุดท้ายจะเป็นนกมุมที่ตัวใหญ่กว่านกพิราบประมาณ3เท่าครับเขาจะรอจนทุกอย่างนิ่งสงบแล้วเขาถึงจะลงมาอะไรเงี้ยครับทีนี้ก็นั่งโอเคอันนี้เขาเป็นข้อมูลฝั่งวิชาการที่เราได้แล้วแล้วเราก็เอาไปให้ผู้นำหมู่บ้านเขาก็มีโปรแกรมท่องเที่ยวอยู่แล้วที่พานักท่องเที่ยวมาส่วนมากจะเป็นฝรั่งเพราะมันไกลมากอยู่ตะปังแบบผ้าตอนนั้นคือแบบโอ้โหมันแบบไกลพื้นที่มากเลยครับแต่ก็มีฝรั่งมีอะไรมาเที่ยวเงี้ยมีคนมานั่งช้างเลยครับเขาเอาโปรแกรมคันนี้ปรับเข้ากับโปรแกรมท่องเที่ยวของหมู่บ้านแต่ดันมีคนไปยิงนกเต้าตัวเนี้ยครับกินเป็นอาหารเป็นอาหารยอดนิยมเลยเราก็เลยบอกว่าโอเคในฐานะวิทยาศาสตร์เนี่ยเรามาอยู่กับชาวบ้านเนี่ยเราจะไม่กระตุกกระตากนะเราจะไม่ไปโวยวายว่าเขามาทำลายธรรมชาตินู่นนั่นนี่ซึ่งมันเป็นวิถีอันนั้นก็คือเหมือนก็ต้องเริ่มเรียนรู้แล้วว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยมันต้องรู้เรื่องชุมชนนะมันต้องเรียนรู้เรื่องวิธีการสื่อสารเขาว่าทำยังไงเขาถึงจะเชื่อเราเขาถึงจะฟังเราอย่างเงี้ยครับเราก็โอเคงั้นกินแต่เนื้อนะผมไม่ว่าอะไรผมจะเงียบแต่ว่าผมขอกระเพาะมันเฉพาะกระเพาะนะเพราะว่าข้างในเนี่ยมันจะบอกได้ว่านกกินอะไรกินอะไรทีนี้ผมก็มาผ่าให้เขาดูเลยครับผ่าให้เขาดูแล้วเก็บใส่หลอดทดลองกลับมาเงี้ยครับผ่าให้เขาเห็นต่อหน้าใช่ไหมใช่ครับข้างในมันมีอะไรข้างในอะครับมันมีลูกไซมีลูกผลไม้อะไรครับผมก็บอกว่านี่ไงข้างในเนี้ยนกเนี่ยเขาเป็นชัวช่วยกระจายป่าออกไปนะ
ถ้าสมมติว่าพี่ยิงมันเยอะเกินไปเนี่ยวันนึงอ่ะป่ามันก็หดนะพี่มีแรงไปปลูกเท่าเขาไหมเออถ้ามีแรงปลูกเท่าเขาเนี่ยก็ไม่เป็นไรแต่เราไม่มีแรงปลูกขนาดนั้นนกเขาไปปลูกให้ฟรีนะอย่างเงี้ยครับทีนี้เขาก็ให้ผมอ่ะไปพูดในที่ประชุมของหมู่บ้านซึ่งเป็นแปลกยอเป็นกะเหรี่ยงครับเขาก็ต้องพูดไปแปลไปแต่ทุกคนก็โอเคเสียงไปนะเออโอเคนอกจากไม่มีคนปลูกป่าให้แล้วเนี่ยน้องปีพูดภาษาอะไรครับขอโทษทีอ๋อพูดภาษาไทยครับแต่ว่าคนกะเหรี่ยงนิดๆผมก็ยังจำได้มากนะสุดยอดแต่ต้องเข้าทางพระด้วยใช่ไหมใช่ใช่อ่านในหนังสือก็จะมีให้พระช่วยแล้วก็มีพระนะครับช่วยพูดให้ว่าเนี่ยนอกจากไม่มีคนปลูกป่าให้แล้วเนี่ยก็จะเสียประโยชน์ทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของหมู่บ้านด้วยก็คือรายได้ก็หายนะอะไรเงี้ยครับสรุปก็คือเย็นนั้นที่เข้าไปคุยครับก็ทุกคนรู้ละวันรุ่งขึ้นเขาก็โหวตเลยว่าเขาอยากให้พื้นที่ที่เป็นโป่งเนี่ยครับเป็นที่ท่องเที่ยวแล้วก็สติ๊กว่าห้ามล่านะบริเวณนี้ห้ามล่านกเขาก็ปลอดภัยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เราใช้สถานภาพนักศึกษาครับไปอยู่กับชาวบ้านแล้วเราก็ใช้ข้อมูลที่เป็นวิทยาศาสตร์จริงๆทำให้เขาเห็นจริงๆว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์นะแล้วมันมีผลต่อชีวิตของเขาเองด้วยอันนี้น่าสนใจมากนะจะตบมือก็ตบเลยครับรอช้าอยู่ใหญ่นี่ขนาดว่าโอเคว่ายังทำแค่โครงการ JCP นะก็สามารถที่จะเอางานวิจัยคือต้องมองออกนะฮะแล้วก็ไปสื่อสารแล้วก็ต้องมีคีย์คือต้องหาผู้นำเราไปบอกเนี่ยเดี๋ยวตายแน่เลยใช่ไหมเองเป็นใครวะมาบอกเขาเนี่ยอันนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งนะที่เป็นการสื่อสารกับชาวบ้านก็ได้นะครับก็เป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวให้ดร.นิกมั่งนะครับจากการที่มาเรียนทางด้านสายเรียนอีกมีโอกาสเข้ารู้จัก JSTP ได้ยังไงแล้วก็การศึกษาตอนนั้นเป็นยังไงครับคือจริงๆเนี่ยจะบอกก่อนอย่างแรกคือหลังพี่ปีทีไรเนี่ยมันจะแฟลตนะครับเพราะว่าพี่ปีพูดสนุกมาก รู้จักกันมาหลายปีรู้ครับว่าพี่เขาโอ้สุดยอดจริงๆนะครับก็สั้นๆนะครับก็จริงๆอย่างที่ได้กรุณาเรียนให้ท่านผู้ฟังนะครับก็คือผมจะไม่มีชีวิตน่าสนุกเหมือนพี่เขานะจะค่อนข้างน่าเบื่อ เด็กเมืองนะครับเด็กเมืองก็แต่ว่าโอเคอย่างนึงเนี่ยที่อยากจะนำเสนอก็คือว่าคนแต่ละคนนะครับที่เหมือนกับพอเราเติบโตขึ้นมาจะเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือเปล่าไม่จำเป็นว่าตอนเด็กจะต้องแบบโอ้โหแบบผสมสารเคมีอะไรกันตั้งแต่ตอนประถมไม่มีครับไม่มีก็ผมกับน้องชายนะครับที่เป็นฝาแฝดก็ทำอะไรเล่นวิดีโอเกมครับคือเหมือนเด็กธรรมดาคือไม่ใช่ติดเกมแบบไม่ทำอะไรนะแต่หมายถึงว่าไม่ได้มีอะไรที่แบบเป็นทรายว่าแบบเฮ้ยเราจะแบบมีแพชชั่นอะไรอย่างนั้นก็คือเติบโตตามปกติมีเล่นเกมบ้างอะไรบ้างนะครับส่วนหนึ่งก็คือแต่ส่วนหนึ่งที่ดีจากคุณแม่อย่างที่ได้เล่ากันไปแล้วนะครับก็คือว่าคือคุณแม่ไม่เหมือนกับอยากคือสมัยก่อนเนี่ยผมว่าทุกคนรู้จักมันจะมีหนังสือวิทยาศาสตร์ปกแข็งๆอ่ะแล้วมันเป็นเซตประมาณ10เล่มอ่ะจริงๆเริ่มจากตรงนั้นแหละก็คืออ่านแล้วสนุกดีอะไรเงี้ยแล้วก็เลยชอบอ่านในพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จนกระทั่งมปลายเนี่ยก็สายแข่งขันเนาะก็คือได้ไปแข่งอะไรเงี้ยอันนี้ขอแก้ข่าวนิดนึงคือเลนทองนี่คนแรกของโรงเรียนครับอ๋อโรงเรียนของประเทศประมาณ2ปีก่อนหน้าโอเคครับก็เป็นสายแข่งฮะสายแข่งขันนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือโครงการ JCP นี่แหละเพราะว่าเรารู้สึกว่าคือถึงจุดนึงเนี่ยมันคุณแข่งขันไปจน30 40ไม่ได้ไงเพราะว่าไอ้การแข่งขันมันแข่งขันของนักเรียนถูกไหมฮะแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ JCP เนี่ยเหมือนเปิดโลกให้เรามากกว่าเพราะว่าคล้ายๆกับที่พี่ๆก็ตอบเลยครับก็คือว่าเราไม่เคยเห็นว่านักวิทยาศาสตร์เป็นยังไงพอได้เข้าโครงการได้ไปทำงานวิจัยได้เห็นว่าเนี่ยในแลบของอาจารย์เนี่ยเขาเป็นยังไงอะไรยังไงคือได้เห็นสภาพว่าผมเปรียบเทียบอย่างนี้เหมือนกับว่าคุณเรียนหนังสือแล้วคุณได้ตังค์อะทำยังไงเข้าใจปะคือเป็นนักวิชาการคือใช้แต่ความรู้ที่เป็นวิชาการแล้วทำเป็นอาชีพอะมันทำยังไงนะครับเพราะตรงนี้มันเป็นจุดที่สำคัญมากคือ JCP เนี่ยตอนนั้นก็สมัครงงๆเหมือนกันฮะงงก็รู้เรื่องเลยว่ากรอกมาสมัครโอเคกรอกมาสมัครก็กรอกแล้วก็ส่งมาก็ได้ทำวิจัยนะครับแล้วก็ทำให้เห็นว่าคือชีวิตของการที่จะเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาเป็นอาชีพจริงจังเนี่ยมันคนละแบบกับการสอบแข่งขันมันไม่เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ขอเล่าเรื่องนึงที่สำคัญก็คือตอนนำเสนอจบคือเขาจะคัดเลือกให้ได้ระยะยาวผมจำได้ผมเป็นเคมีเนาะก็ทำปฏิกิริยาเคมีผมเสนอปฏิกิริยาเคมี10ปฏิกิริยาครับไม่มีปฏิกิริยาไหนปฏิกิริยา10ปฏิกิริยาไม่มีปฏิกิริยาไหนเวิร์กสักอันครับ แล้วก็ได้เข้าระยะยาวครับมีความสามารถพิเศษในการนำเสนอนะครับ ก็คือกำลังจะบอกนี้ฮะกำลังจะบอกว่ามันให้เราเห็นนะว่าโลกแห่งความเป็นจริงอ่ะมันไม่เพอร์เฟกต์เนาะคือมันไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบ
ข้อที่หนึ่งก็คือการวิจัยคือทำสิ่งที่ไม่รู้ใช่ไหมครับถ้ารู้แล้วก็คงไม่ต้องทำทีนี้พอทำแล้วมันไม่เวิร์กเนี่ยมันเกิดขึ้นได้แล้วก็นั่นคือประสบการณ์จริงที่แรกๆอ่ะมันจะขัดกับที่เขาเรียกบางคนเป็น perfectionist เนาะคือทำอะไรชอบความเป๊ะความเรียบร้อยเนี่ยอันเนี้ยต้องบอกว่าถ้าจะเป็นนักวิจัยเนี่ยอาจจะต้องลดตรงนั้นลงเพราะว่าคุณจะหงุดหงิดมากว่าทำไปแล้วมันไม่เกิดทำไปแล้วมันไม่เวิร์กเอ๊ะทำไมอะไรยังไงนะครับตรงนี้มันฝึกเราEQ ด้วยมันทำให้เราแบบเอ้ยใส่งะมันไม่เกิดทำไงดีอะไรเงี้ยอ่ะพรุ่งนี้ลองใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นประสบการณ์ที่ดีคือ JCP เนี่ยมีส่วนอย่างยิ่งที่ทำให้มาอยู่ในเส้นทางปัจจุบันเพราะว่าทำให้เราเห็นว่าอาชีพนี้เป็นยังไงประมาณนี้ครับแล้วทำไมดร.นิกถึงบอกว่าการเรียนเหมือนการเล่นเกมอะตรงนี้นั่นคือความคิดตอนนั้นแต่ว่าถ้ามาปรับกับตอนนี้ผมจะบอกว่า อยากให้ทุกคนมีแพชชั่นอยากให้ทุกคนมีความตั้งใจในสิ่งที่ทำมากกว่าคือตอนนั้นน่ะเราเด็กๆเนาะมันก็ไม่มีอะไรนอกจากสิ่งที่เราชอบก็เพอเอิญเรียนแล้วมันชอบเล่นเกมด้วยป่ะแล้วเล่นเกมด้วยแต่ว่าคือเรียนดีมันก็เหมือนกับเราก็สนุกกับการเรียนเท่านั้นเองเราก็มองว่าเราชอบเรื่องเรียนแล้วก็เรียนแค่นั้นเองนะครับแต่ตัวผมเองอ่ะทุกวันนี้ไม่ปิดกั้นคือรู้สึกว่าจริงๆอ่ะใครทำอะไรที่เป็นสิ่งที่มันไม่เดือดร้อนใครอ่ะแล้วเรามีแพชชั่นอ่ะผมชื่นชมหมดครับคิดว่าตรงนั้นน่าจะเป็นสิ่งสำคัญของเยาวชนแล้วเคมีมันมาไงทำไมถึงเราสนใจเลือกเรียนเคมีมาจากตอนสอบแข่งขันแล้วก็รู้สึกว่าเคมีมันคลิกที่สุดก็คือถ้าตอบยูดูไม่ดีไหมเนี่ยก็คือประมาณว่าฟิสิกส์มันคำนวณเยอะไปไม่ถนัดชีวะก็ตัวหนังสือเยอะไปก็เลยอ่ะเคมีตรงกลางละกันแล้วพอมันทำได้ดีเนี่ยมันก็อย่างที่เล่าอะครับก็คือพอทำได้ดีมันก็ไปสายแข่งขันก่อน JCP เนี่ยเข้ามาทีหลังพอสายแข่งขันเราทำไปถึงสักพักนึงอะเรารู้สึกว่าคือแข่งขันอย่างนี้เสร็จแล้วคุณไปทำอะไรต่อคืออนาคตอะเราทำงานคืออะไร JCP เป็นตัวทำให้เราเห็นฮะว่าอาชีพนี้เป็นยังไงประมาณนี้โอเคอย่างนั้นเดี๋ยวท่านต่อไปดร.แก้วอาจจะให้คำตอบว่าทำไมถึงเคมีถึงสำคัญ เพราะว่าบอกว่าเคมีคือศูนย์กลางของวิทยาศาสตร์อย่างนั้นฮะครับคือว่าความจริงตอนแรกที่มาเรียนเคมีนะครับ มันก็ไม่ได้เกิดว่าเราจะต้องไปเรียนเคมีแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราพอจะทำได้นะครับคือหมายถึงว่าบางวิชาเนี่ยเราจะต้องพยายามท่องแล้วท่องอีกบางวิชาต้องพยายามฝึกฝนแล้วฝึกฝนอีกกว่าจะได้แต่เคมีเนี่ยเป็นวิชาที่มันก็เป็นไปตามธรรมชาติของมันที่เราพอจะอ่านแล้วก็ทำได้แต่ว่าวิธีการของผมอาจจะต่างจากท่านอื่นนิดนึงก็คือว่าเวลาเราไปเข้าโครงการอะไรก็ตามหรือเราแข่งขันอะไรก็ตามครับบางทีเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราเลือกที่จะเข้าโครงการนี้หรือว่าเราเลือกที่จะได้รับรางวัลนั้นรางวัลนี้คนที่เลือกเราเนี่ยก็คือโครงการต่างๆดังนั้นผมก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าหาโอกาสให้มากที่สุดก็คือสุดท้ายก็ได้พสวทแล้วก็ได้ JCP ด้วยแต่ว่าตอนแรกเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะได้ทุกๆโครงการที่สมัครไปนะครับคือแต่ก็มีโชคดีที่ได้หลายๆอย่างแต่ว่ามันก็ไม่สามารถว่าจะไปถึงที่สุดทุกๆโครงการอย่างที่ตอนแรกแนะนำตัวไปนะครับก็คือว่าผมได้รับรางวัลจากโครงงานวิทยาศาสตร์ในการแข่งขันในต่างประเทศใช่ครับ Intel ICEP ก็คือความจริงไป2ปีปีแรกเป็น observer แล้วปีที่2จึงเป็นผู้เข้าแข่งขันนะครับแต่ว่าก็ยังมีอย่างอื่นที่ไปแล้วไม่สุดทางเช่นโอลิมปิกนะครับก็คือเข้าค่ายตลอด3ปีนะครับก็คือสอวนสสวนแล้วก็สสวทม.4ม.5ม.6ก็เข้าค่ายตลอดแต่ว่าสุดท้ายเราก็ไม่ได้เป็นตัวแทนประเทศแต่ก็คือเราเห็นว่ามันมีโอกาสมาแล้วก็เขาเลือกเราเข้าไปเข้าค่ายค่าย1ก็เข้าละค่าย2ก็เข้าละสสวนก็ทั้งคอมทั้งเคมีสวนรวมกันก็4ละแล้วก็สสวทก็อีก2แต่สุดท้ายก็คือเอาโครงงานเนี่ยไปนั่งทำอยู่ในค่ายอาจารย์ที่สอนในค่ายก็กลายเป็น human subject ของเราแล้วก็ต้องขอบคุณอาจารย์ที่กรุณาเป็น human subject เพิ่งเจออาจารย์มะนาวจากเกษตรที่สอนคอมพิวเตอร์โอลิมปิกอาจารย์ท่านก็เป็นหนึ่งใน human subject ที่ได้ไปในโครงการนั้นจริงๆก็สนใจทางด้านคอมพิวเตอร์คณิตศาสตร์อะไรมาก่อนตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วทำไมตอนนั้นไม่ไปให้สุดทางด้านคอมพิวเตอร์เลยฮะแล้วมันวกกลับมาเคมีเรียนจบเคมีทำไมความจริงแล้วคล้ายๆกับพี่ๆท่านอื่นนะครับว่ามันจะต้องมีต้นทุนอะไรบางอย่างที่เขาสนับสนุนเราแล้วเราจึงสามารถเติบโตตรงนั้นได้ JCP เป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนเราแต่ว่าอีกอันหนึ่งก็คือพสวทครับคือการจะเข้าโครงการพสวทได้คอมพิวเตอร์ในระดับปริญญาตรีเนี่ยไม่ได้มีให้เลือกแล้วก็อีกมุมนึงผมมองว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยก็เข้าค่ายมาเยอะแล้ว4ค่ายแล้วสวนสวทก็คิดว่าที่เหลือก็คงติดอยู่ในหัวพอสมควรแล้วก็เลยคิดว่าลองไปทางเคมีจะได้การรับการสนับสนุนจากพสวทแทนนะครับแต่ว่าหลายๆอย่างหลายๆครั้งก็จะมีคนบอกว่าคุณเป็นนักเคมีเหรอคุณเป็นนักคอมพิวเตอร์เหรอคุณเป็นนักอะไรผมคิดว่าผมเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็คือเรามีความคิดที่เป็นระบบเราก็ชอบทั้งไบโอชอบทั้งทุกๆวิชานั่นแหละแต่ว่า
ทำแล้วมันจะสำเร็จมากน้อยแค่ไหนเมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นในท้องตลาดอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเขาต้องการจะมาถามเราเรื่องปัญหาชีววิทยาบางอย่างตอบได้เราก็ตอบแต่บางอย่างเราบอกว่าไปหาอาจารย์ไบโอก็น่าจะตอบได้มากกว่าคือหลายๆอย่างถ้าเราเรียนไม่ได้เรียนด้วยการท่องจำเรียนด้วยความเข้าใจอย่างเงี้ยมันก็ยังติดหัวอยู่มันก็ยังคุยกันได้โครงงานแรกที่ทำเพื่อเข้า JCP คือสนามแม่เหล็กกับการเจริญเติบโตของพืชเป็นยังไงบ้างครับอยากรู้เหมือนกันอันนี้เริ่มต้นนะครับคือขอแก้ข่าวนะครับว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ใช่ชาวสวนคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยทำงานเอกสารอยู่ในกรุงเทพก็คือเป็นนิติกรเป็นอยู่ในสายทนายความแล้วก็เปลี่ยนไปพยายามแบบว่า early retire แล้วก็อยากจะไปทำสวนแต่ก่อนจะ early retire ก็พยายามทำสวนอยู่ตั้งแต่เป็น10ปีแล้วก็คือไปถมที่ไปทำอะไรต่างๆนั้นผมก็จะเป็นคนที่อยู่ทั้งในเมืองแล้วก็อยู่นอกเมืองสิ่งที่เราได้จากนอกเมืองเนี่ยก็คือต้นไม้แต่สิ่งที่เราได้จากในเมืองก็คือการเล่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ไปบ้านหม้อซื้อวงจรมาแต่ก็คือเมื่อคุณพ่อคุณแม่ไม่พาไปบ้านหม้อทุกเสาร์อาทิตย์แล้วคุณพ่อคุณแม่จะพาไปสวนเราก็ต้องอยู่ในสวนแต่เราเอาสองอย่างมาพบกันคือความจริงแล้วมันมีเป็นหนังสือแม็กสมัยก่อนนะครับเขาเขียนด้านหลังหนังสือไม่รู้เขาจะเขียนจากความเป็นจริงหรือว่าเขาคือเขาไม่มีอ้างอิงอะไรนะครับเขาเขียนว่าเมื่อต้นไม้อยู่ใต้สายไฟฟ้าแรงสูงต้นไม้จะโตเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือมันก็ไม่ได้มีบทความอ้างอิงอะไรแต่ว่าเราก็คิดว่าอ่ะงั้นเอาลองมาทดลองกันซึ่งตอนที่ทำใน JCP เราก็มีวิธีการในการทำการทดลองนำเสนอขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้ตอนนั้นรู้สึกดีกับคณิตศาสตร์ที่เอามาใช้คือได้รู้จักสถิติเพื่อการวิจัยในตอนนั้นก็ตอนนั้นที่ออกแบบการทดลองด้วยตัวเองเลยใช่ไหมฮะไม่ได้โอเคแต่ประเด็นคือเราได้รู้จักสถิติเพื่อการวิจัยจากการทดลองเนี่ยจากงานวิจัยชิ้นนี้เพราะว่าเมื่อก่อนเราก็ถามว่าต้องปลูก1ต้นอย่างละกลุ่มพอไหมไม่พออ่ะต้องปลูก2ต้นพอไหมต้องปลูกเท่าไหร่ถึงจะพอพอมีคำถามคำนี้ขึ้นมาทำให้เรารู้จักว่าจะต้องใช้สถิติอะไรบ้างต้องปลูกจำนวนเท่าไหร่ตอนนั้นสิ่งที่สรุปไปก็คือสรุปว่ามีผลแต่ว่าอุปกรณ์ดังนั้นนะครับยังเก็บเอาไว้จนไม่กี่ปีมานี้นักศึกษาผมมาทำต่อแล้วเราสรุปว่าไม่มีผลมันมีการเปลี่ยนแปลงได้คือหมายถึงว่าตอนนั้นเนี่ยที่มันมีผลความจริงแล้วอาจจะเป็นเพราะความร้อนที่มาจากสนามแม่เหล็กไม่ใช่ว่าสนามแม่เหล็กโดยตรงที่จะไปทำให้ต้นไม้โตเร็วขนาดนั้นคือสนามแม่เหล็กที่เราใช้ในความเข้มข้นไม่มาก ก็ดีใจที่ตอนนั้นเนี่ยอาจจะคล้ายๆกับพี่นะครับก็คือว่ามันก็คือ negative result นั่นแหละแต่ว่าเขาก็เห็นกระบวนการของเราเห็นความพยายามที่ใช้สถิติเพื่อการวิจัยพยายามออกแบบเครื่องมือคือการคัดเลือกในตอนนั้นผมเข้าใจว่าไม่ได้ดูว่าผลเสร็จแล้วผลิตภัณฑ์ที่ได้จะไปใช้ทำอะไรแต่ดูว่ากระบวนการเป็นอย่างไรครับแล้วก็ผมก็ดีใจที่นักศึกษามาบอกว่าอาจารย์หนูอยากจะสารฝันอาจารย์ต่อเอาเครื่องมือไปทำแล้วก็สรุปมาว่าโอเคผลอาจารย์เป็น negative result ผมก็โอเค แล้วตอนนั้นเนี่ยที่บอกในข้อมูลที่อ่านเนี่ยนะครับเป็นคนขี้อายจริงนะคือตอนม .3 ม .4 จริงก็จะจนถึงขึ้นปริญญาตรีนะครับก็ไม่สามารถจะพูดหน้าเวทีหรือพูดอะไรอย่างนี้ได้ง่ายๆนะครับครับยกเว้นว่ามันทำซ้ำๆกันแต่ว่าก็คือตอนนั้นทำโครงงานวิทยาศาสตร์ก็ JCP อันนึงก็ต้องนำเสนอแต่มันไม่ใช่ JCP อย่างเดียว อยู่กับสวทช.มาก็มี NSC มี YSC เสนอก็ระดับภาคระดับประเทศเสร็จแล้วไปแข่งขันในต่างประเทศความจริงแล้วที่เสนอที่ได้ต่างประเทศมานะครับได้รางวัลตอนนั้นเป็น honorable mention award แต่ว่าไม่ได้รับรางวัลที่เป็น grand award ส่วนหนึ่งก็จะเพราะนำเสนออาจจะยังไม่ได้นำเสนอได้ดีสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันก็มีการช่วยเหลือต่างๆมาเรื่อยๆการอยู่ใน JCP ก็มีตัวอย่างที่เราได้เห็นแล้วก็มีการสนับสนุนให้เรียนภาษาอังกฤษซึ่งก็ได้รับมาพอสมควรทั้งที่เป็นค่าใช้จ่ายให้ไปเรียนเองก็คือไปโรงเรียนที่จุฬาไปโรงเรียนที่ไหนก็ได้ก็อีกส่วนหนึ่งก็คือมีอาจารย์เข้ามาฝึกฝนก็ต้องขอบคุณอาจารย์ท่านนั้นเป็นอย่างมากครับก็น่าสนใจนะครับเดี๋ยวขอเชิญใบของหมอวัดมั่งนะครับอันนี้ก็น่าสนใจว่าจากการที่ชีวิตจริงๆก็สนใจปูทางมาเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยแต่ด้วยต้องหักเหไปเป็นทางด้านหมอเนี่ยนะครับทำไมถึงสนใจทางด้านนั้นแล้วก็JSTP นี่มันไปช่วยเหลือกับทางด้านที่อาชีพที่เราทำเอาช่วงแรกก่อนว่าจากการที่เราเข้ามา JSTP นะครับแล้วก็เป็นหมอทหารเนี่ยทำไมชีวิตมันสวิตไปแบบนั้นเนี่ยครับคือจริงๆตอนเด็กๆก็สนใจเรื่องวิทยาศาสตร์ครับมาก่อนแล้วนะครับด้วยอิทธิพลจากสื่อนะครับเหมือนกันเห็นว่าจะเห็นได้ว่าสื่อนี่มีความสำคัญกับเด็กพอสมควรเลยก็คือจากเด็กเล็กๆดูการ์ตูนใช่ไหมครับแล้วก็สนใจโตขึ้นมานะครับช่วงที่ผมอยู่ประมาณ ม.ต้นนะครับก็จะมี
ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ Jurassic Park นะครับทำให้เราสนใจว่าแบบโอ้โหเขาสามารถเอาความรู้ทางด้านชีววิทยามาสร้างไดโนเสาร์ออกมาใหม่ได้เราอยากทำแบบนี้ได้เพราะเราชอบไดโนเสาร์อยู่แล้วนะครับมันต้องเรียนอะไรเหรอนะครับก็รู้ว่าต้องเป็นสายวิทยาศาสตร์ก็เริ่มทำโครงงานวิทยาศาสตร์ตอนม.ต้นที่โรงเรียนต่างจังหวัดที่ถาวรานุกูลนะครับสมุทรสงครามต่อมามีโอกาสได้เข้ามาเรียนในกรุงเทพนะครับแล้วก็ได้มาเห็นโครงงานระดับที่เขาประกวดกันระหว่างที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาว่าโอ้โหระดับมือโปรนักเรียนที่มือโปรเขาทำกันแบบนี้นะครับก็มีโอกาสได้ร่วมทีมที่เขาทำที่โรงเรียนเตรียมวันนี้ก็มีทีมของผมนั่งอยู่ที่นี่นะครับโอ้แฟนคลับนะครับแฟนคลับนะไม่ใช่ครับทีมที่ทำโครงงานด้วยกันใช่ครับคือผมโชคดีอยู่อย่างตรงที่ว่าเราได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เขาส่งเสริมครับนะครับก็คืออาจารย์ของทางโรงเรียนเตรียมเนี่ยพาไปแนะนำกับอาจารย์ของทางคณะวิทย์จุฬาครับแล้วก็ทำให้เราได้เห็นการทำงานของนักวิทยาศาสตร์ระดับมืออาชีพจริงๆเห็นการทำงานของปอตรีปอโทปอเอกว่านักเรียนในแต่ละระดับเนี่ยเขาต้องทำยังไงนะครับแล้วอาจารย์เป็นนักเรียนทุนอนันต์นะครับอาจารย์ก็เก่งมากแล้วก็ขออนุญาตเอ่ยชื่ออาจารย์รัฐพิชยังกูลนะครับที่จุฬาลงกรณ์คืออาจารย์มีวิธีการในการถ่ายทอดนะครับทำให้เราซึ่งเป็นแค่เด็กม.4 เนี่ยเข้าใจในหลักการคิดกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้นะครับก็ทำให้สนุกกับการทำงานทีนี้เวลาเราจะเลือกทางเดินในอนาคตเนี่ยพอดีคุณแม่เป็นคุณครูแนแนวนะครับเราได้เปรียบนะเนี่ยก็โชคดีครับเวลาเราจะเลือกทางเดินในแต่ละอย่างเนี่ยนะครับมันตามประสาเด็กบางทีเราก็เลือกสิ่งที่เราอยากรู้อยากทำสนใจและมันก็อาจจะเปลี่ยนไปได้ง่ายตามอิทธิพลของสิ่งที่มากระทบเราตอนนั้นแต่ว่าเราก็มีผู้ใหญ่ที่เขาคอยให้คำแนะนำว่าเราควรจะคิดยังไงนะครับเราควรจะเลือกจากอะไรเพราะฉะนั้นก็จะกลับมาคล้ายๆกับของพี่ต้อมนะครับคือเราไม่ได้เลือกแต่ความชอบอย่างเดียวเราชอบวิทยาศาสตร์เราชอบทำโครงงานเราได้ทำกับสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนให้เราพัฒนา ความรู้มีโอกาสได้เข้า JCP ตอนนั้นด้วยเราก็พอจะรู้อยู่แล้วว่าโอ้โหตามการประชาสัมพันธ์ของทางโครงการคือเราจะได้สัมผัสกับโอ้โหนักวิทยาศาสตร์มือโปรตัวจริงเรารู้สึกดีใจมากก็สมัครเข้ามานะครับมีความสุขมากอยู่ในโครงการขออนุญาตพูดอีกอย่างนึงคือผู้ใหญ่เนี่ยมีความหมายมากนะครับในโครงการตอนนั้นเนี่ยตอนที่เราอยู่ในโครงการระยะสั้นแล้วต้องทำโปรเจกต์เพื่อจะนำเสนอเนี่ยก็จะเป็นอย่างที่พี่ต้อมว่าคือด้วยความเป็นเด็กเราก็จะโอ้ฟุ้งซ่านอยากทำนู่นนี่นั่นโอ้คิดสระตะไปหมดใช่ไหมครับ JCP ตอนนั้นเป็นรุ่นที่หนึ่งครับแล้วมีพสวทนำมาก่อนอย่างที่ทุกคนสัมผัสเหมือนกันพสวทก็เน้นการสอบอ่านหนังสือไปสอบใช่ไหมครับการคัดเลือกแต่ของJCP เนี่ยพอเรานำเสนอไอเดียว่าเราอยากจะทำอะไรนะครับความรู้สึกตอนนั้นคือผู้ใหญ่ทุกคนที่อยู่รอบตัวในโครงการจะไม่มีใครพยายามจะบอกว่าเอ้ยมันเป็นไปไม่ได้อย่าคิดแบบนี้ฟุ้งซ่านผิดเกินไปไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยจะไม่มีแบบนี้นะครับทุกคนจะพยายามกระตุ้นให้เราไปคิดต่อว่าต้องการบรรลุเป้าหมายแบบนี้เราจะต้องทำยังไงครับเราจะได้ตระหนักได้ด้วยตัวเองว่ามันมีข้อจำกัดอะไรที่มันอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงแต่ขณะเดียวกันเราก็จะเห็นว่าอาจารย์และผู้ใหญ่ในโครงการทุกท่านเลยครับพยายามจะสนับสนุนเราในทุกทางถ้าเราอยากรู้อะไรมีใครที่เก่งในเรื่องนี้ที่โครงการพอจะคอนแทคให้ได้หรือไม่โครงการจะติดตามติดต่อให้แล้วก็ให้เราลงไปคุยไปปรึกษาว่าไอ้สิ่งที่เราสงสัยอยากจะทำเนี่ยมือโปรจริงๆเขาทำได้ไหมเขามีคำแนะนำยังไงบ้างนะครับก็ทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นกระบวนการเรียนรู้นะครับแต่พอถึงจุดที่เราจะต้องเลือกทางเดินต่อไปนะครับปัจจัยทางสังคมก็เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับมีทั้งเรื่องของทุนการศึกษานะครับแล้วก็คำพูดหนึ่งของคุณแม่เหมือนกันครับครับคุณแม่ก็ให้ความเห็นว่าการเป็นนักวิทยาศาสตร์คิดค้นสิ่งใหม่ๆได้อ่ะก็ดีแต่อยากจะให้เข้าใจไว้ว่าอย่างในเมืองไทยเนี่ยวิทยาศาสตร์สาขาประยุกต์บางสาขามันมีข้อจำกัดในการทำอย่างเช่นหมอเนี่ยไม่ใช่ใครมีใจรักความเป็นหมอแล้วก็มารักษาไปเลยได้นะครับมันก็ต้องมีการสอบให้ได้ผ่านคุณวุฒิให้ได้เกณฑ์แล้วก็มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมถึงจะทำได้ใช่ไหมครับถ้าคุณสามารถเป็นหมอได้สอบผ่านไอ้เกณฑ์เหล่านี้ไปได้เป็นหมอได้แต่คุณยังมีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านการวิจัยคุณสามารถพัฒนาต่อยอดในสิ่งที่เป็นสาขาที่เราสนใจเนี่ยไปได้อีกในขณะเดียวกันคือเราสามารถทำในทางวิทยาศาสตร์ได้เพราะหมอก็เป็นวิทยาศาสตร์สาขาหนึ่งแต่ถ้าเราเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วเราจะเข้าไปทำอะไรที่เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการแพทย์เนี่ยยิ่งถ้าเราสนใจเกี่ยวกับอะไรที่เกี่ยวกับร่างกายมนุษย์เราอยากจะทำอะไรขึ้นมาใหม่ๆแล้วไปใช้กับมนุษย์เนี่ยนะครับแต่เราไม่ใช่หมอเนี่ยมันจะมีข้อจำกัดในการทำงานและศึกษาอยู่เราก็มานั่งคิดดูมันเหมือนกับว่าเรายังเมนเทนสิ่งที่เราชอบได้ครับแล้วเราก็มีทางเลือกในอนาคตกว้างมากขึ้น
เราก็เลยเลือกไปแต่ทีนี้ความเป็นหมอมันก็มีหลายที่นะครับทำไมต้องทหารม.5 สอบเทียบได้ที่เราประวัติไปนะครับก็ลองคุณแม่ก็บอกว่าสอบเทียบได้เนี่ยอย่าคิดว่าเก่งนะครับคือตอนนั้นเข้าใจไปเองตามภาษาเด็กๆว่าเราก็ใช้ได้แล้วอะไรเงี้ยครับก็กลับมาคุยกับแม่ด้วยความภูมิใจพอกลับไปคุยที่โรงเรียนนะครับมีเพื่อนๆที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาทุกคนสอบเทียบได้เหมือนกันคะแนนดีกว่าเราด้วยก็จากตอนแรกพองลมตัวใหญ่ก็เหลือตัวนิดเดียวครับแล้วก็แม่ก็บอกว่าตอนนี้ได้คะแนนมาแล้วเรารู้คะแนนแล้วเรารู้ด้วยว่าเพื่อนๆเนี่ยโอ้โหคะแนนไม่ธรรมดาคุณแม่ก็บอกว่าที่คิดว่าเทียบได้กับเด็กม.6 เนี่ยลองดูไหมว่าจะได้คณะอะไรเราก็ลองยื่นดูคุยกันแล้วว่าเราชอบด้านชีวะ DNA จะสกัดมาทำไดโนเสาร์มันก็ถ้าเอาสาขาประยุกต์มันก็ต้องการแพทย์นะลองดูแล้วกันยื่นคณะแพทย์ไปครับพอดีตอนนั้นเนี่ยมันเป็นรุ่นแรกที่เขาปรับการสอบเอนทรานซ์เป็น2รอบรอบตุลากับรอบเมษาแล้วคะแนนที่ว่านี่เป็นรอบตุลาครับนะครับซึ่งจะมีแค่ไม่กี่คณะที่เขาเปิดโอกาสให้เอาคะแนนอันนี้ไปยื่นได้เลยโดยส่วนใหญ่ณตอนนั้นคือต้องรอให้ถึงรอบเมษาก่อนแล้วก็เอาคะแนนที่ดีกว่าไปยื่นนะครับหนึ่งในคณะเหล่านั้นก็คือคณะแพทย์ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าก็ลองไปยื่นดูครับแล้วมันก็ติดพอติดก็แม่ พองอีกแม่ก็บอกว่า ฟุกเปล่าก็บอกว่าถ้าขนาดปีนี้ยื่นเนี่ยยังติดพงกุฎเลยปีต่อไปอ่ะยื่นคงติดเลยที่คะแนนสูงกว่านี้แน่นอนแม่บอกว่าแล้วถ้าไม่ติดอ่ะเราก็ต้องมานั่งทบทวนข้อดีข้อเสียครับครับก็คือระหว่างคือเราจะเคยได้ยินคำพูดคุณแม่ก็สอนไว้อยู่แล้วครับคุณพ่อคุณแม่สอนไว้อยู่แล้วว่าโอกาสนะครับความโชคดีทั้งหมดนี้ความโชคดีมันก็คือโอกาสมาเจอกับคนที่เตรียมพร้อมครับหรือคนที่รู้จักเลือกใช่ไหมครับณตอนนี้โอกาสของเรามันเปิดประตูอยู่เราจะเอาไหมเราคาดหวังกับน้ำบ่อหน้าหรือเปล่าว่าปีหน้าเราจะไม่ท้องเสียวันสอบไม่อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เราก็รู้อยู่แล้วว่าเพื่อนๆของเราที่โรงเรียนเตรียมก็เก่งๆกันทั้งนั้นใช่ไหมครับเพียงแต่เพื่อนเขายังไม่ยื่นบางคนเขายังไม่ได้สอบบางคนสอบแต่ยังไม่ยื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราจะเอายังไงครับจบมาถ้าเรามีความสามารถจริงเราสอบผ่านเกณฑ์ของแพทยสภาไม่ว่าจะสถาบันไหนเราเป็นหมอเหมือนกันเวลา1ปีนะครับที่เพิ่มขึ้นไปคิดเป็นเงินได้เท่าไหร่ไม่รู้คิดเป็นโอกาสในการทำอะไรต่อมีอะไรในอนาคตได้เท่าไหร่ไม่รู้เวลาเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสูงมากเราประหยัดเวลาไปได้ปีนึงครับเอาคำผลลัพธ์ปลายทางถ้าเราเก่งจริงนะครับไม่น่าจะต่างกันบวกลบคูณหารแล้วโอเคงั้นเราไปดีกว่าแต่ไม่ได้รู้ตอนนั้นไม่ได้รู้ครับตามภาษาเด็กไม่ได้รู้ว่าพระมงกุฎเป็นไงครับ พอเข้าไปก็ปี1เรียนที่มอเกษตรอันนี้คือตัดสินใจเองใช่ไหมฮะคือแม่ไม่ได้มีส่วนว่าชี้ว่าต้องใช่ๆครับโอเคแต่ตัดสินใจเองแต่นอนคิดอยู่หลายวันครับคุยกันเป็นประชุมโต๊ะกลมในบ้านหลายวันโอ้ครับครับนะครับสุดท้ายก็ตัดสินใจไปรายงานตัวแล้วก็ไปตอนปี1ก็ไม่มีอะไรเหมือนเฟรชชี่ปี1ทุกคณะก็สนุกสนานพอปี2เท่านั้นแหละครับเข้าระบบทหารข้ามมาพระมงกุฎตัดผมก่อนเลยครับแล้วก็ถูกจับแบกกระเป๋าแทกกระดี่คือเอาหน้าอกไถไปกับพื้นขึ้นหอพักนะครับอะไรอย่างนี้ก็เริ่มเข้าสู่ชีวิตที่แท้จริงตอนนั้นก็ปีหนึ่งนี่คือยังเรื่องมาทำไมปีหนึ่งนี่เรียนธรรมดาเลยสายสามัญยังปีหนึ่งยังเป็นพลเรือนครับพลเรือนเลยครับเรียนคณะวิทยาศาสตร์มอเกษตรครับที่เกษตรครับก็พอขึ้นปีสองก็ฝึกทหารแล้วก็เริ่มเข้าเรียนก็หนักพอสมควรไม่คิดเหมือนกันว่าจะเจออะไรแบบนี้ในชีวิตเกณฑ์ไหมฮะไม่รู้เหมือนกันนะคือพอเป็นพรมกุฎมันก็ไม่ต้องไปโดนเกณฑ์เราก็ไม่รู้ว่าทหารเกณฑ์จะหนักกว่านี้ไหมถ้าโดนเองนะครับแต่ว่าตอนนั้นก็คือไม่รู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาชีวิตที่นรกที่สุดแล้วครับนรกแหละคือเดี๋ยวคือมันยังไงมันไปหมายถึงฝึกตอนเย็นหรือวันหยุดหรืออะไรยังไงมันฝึกได้ในหลักสูตรเลยไหมเวลาครับเพราะว่าทหารเขาก็จะบอกว่าเด็ดขาดแต่ไม่แน่นอนคือเราไม่มีทางรู้ว่าเราไม่มีทางรู้ยากนะเวลาคุณไปทำงานภารกิจคุณจะอ้างว่าคุณเป็นหมอคุณรักษาโรคอยู่แล้วศัตรูเขาจะไว้ชีวิตคุณตอนเขาจะไม่ยิงคุณตอนนี้มันเลือกไม่ได้เพราะนั้นคุณต้องรู้จักที่จะยืดหยุ่นสูงรับมือให้ได้ครับกับความไม่แน่นอนครับนะครับพอช่วงฝึกก็ผ่านไปครับแต่ในช่วงของการเรียนเนี่ยเราก็ในเมื่อการเรียนแพทย์มันเป็นสาขาหนึ่งของวิทยาศาสตร์ครับเพราะฉะนั้นองค์ความรู้ที่ได้วิธีคิดที่ได้จาก JCP ยังคงใช้ได้ตลอดการศึกษานะครับจนกระทั่งจบไปทำงานแล้วก็สามารถพอเราได้ฝึกในโครงการ JCP ไปแล้วเราได้เจอความไม่แน่นอนด้วยนะครับเราก็รู้จักแอพพลายได้มากขึ้นครับดังนั้นแม้แต่ในสายที่บางทีขึ้นจอหรือแม้แต่ตัวผมเองก่อนหน้านี้ก็ไม่เห็นภาพว่าเอ๊ะเราไปทำงานทางสายทหารเนี่ยครับเราจะเอาวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์
หรือแนวทางที่ได้จาก JCP เนี่ยไปใช้ยังไงเนี่ยแต่ก่อนถ้าก่อนจะได้สัมผัสด้วยตัวเองเนี่ยนะครับก็คงจะนึกไม่ออกครับแต่ว่าพอตอนนั้นเนี่ยเราเหมือนกับได้การหล่อหลอมมาแล้วนะครับผ่านไปจนจบไปทำงานเนี่ยเราก็มีโอกาสได้ใช้วิธีคิดหลักการของทางวิทยาศาสตร์กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทำงานตลอดทั้งในด้านของวิทยาศาสตร์จริงๆทั้งในด้านของวิทยาศาสตร์ประยุกต์คือการเป็นหมอแล้วก็ทั้งในด้านของสายทหารนะครับที่เราไปปฏิบัติหน้าที่ครับถามเรื่องการศึกษาที่หมอทหารเนี่ยต้องเรียนมากชั้นมากกว่านานกว่าหมอปกติของมหาลัยไม่ครับคือจำนวนปีเรียนเท่ากันแต่เราจะปิดเทอมน้อยกว่าเพราะว่าเวลาที่คณะแพทย์ที่อื่นปิดเทอมเราฝึกทหารฝึกทุกปีไหมตอนปิดเทอมเนี่ยจะเรียกว่าเกือบทุกปีจะเรียกว่าทุกปีก็ได้ครับแต่วิธีการฝึกมันจะค่อยๆตะล่อมไปคือตอนปี2ที่ข้ามมาจากเกษตรเปลี่ยนจากพลเรือนเป็นทหารเนี่ยจะเหมือนพลทหารครับคือไม่ได้เกี่ยวอะไรกับทางการแพทย์ฝึกให้รู้ว่าความเป็นทหารมันลำบากลำบนยังไงครับแต่พอเริ่มปีสูงขึ้นไปมันจะเริ่มขยับไปทางหมอทหารมากขึ้นปี2เป็นเหมือนพลทหา รปี3จะเริ่มเป็นเหมือนพลเปลเสนารักษ์ที่จะต้องเริ่มดูแลคนเจ็บระดับที่ไม่ต้องใช้ความรู้มากใช้แรงเป็นหลักโอเคพอปี4 5 6เนี่ยเราจะต้องเริ่มรู้ว่าเราเป็นหมอทหารนะสถาบันนี้จะสอนสิ่งที่แตกต่างจากคณะแพทย์ที่อื่นว่าที่อื่นเขาจะสอนว่าเวลารักษาโรคเมื่ออยู่ในโรงพยาบาลมีอุปกรณ์เราต้องทำไงแต่พ่อมกุฎเกล้าจะมีส่วนที่เพิ่มแต่ว่าแล้วถ้ามันไม่มีอะไรเลยโดนระเบิดพังไปหมดแล้วเนี่ยประยุกต์เราจะทำยังไงนะครับปี4ปี5ก็จะฝึกแบบนี้แล้วก็เอาเข้าไปฝึกที่หน่วยทหารบ้างนะครับไปเยี่ยมเยียนตามชุมชนของครอบครัวทหารว่าเขาเป็นอยู่กันยังไงมันต่างจากชุมชนปกติยังไงการที่หัวหน้าครอบครัวเขาต้องไปอยู่ป่าแล้วก็เหลือแต่ลูกเด็กเล็กแดงคนเฒ่าคนแก่แล้วเราจะต้องทำยังไงอย่างนี้นะครับมันจะซึมซับไอ้ชีวิตตรงนี้ต่างอย่างหมอปกตินะใช่ครับแล้วก็ตอนปี6มันจะมีบูรณาการอีกทีนึงนะครับซึ่งเขาจะจำลองสถานการณ์เหมือนเล่นหนังแอคชั่นนะครับก็คือเอาทหารคนอื่นมาปลอมเป็นโจรอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทำสงครามแล้วก็ตั้งเต็นท์นะครับแล้วก็ให้เราไปฝึกคือเขาก็สมมุติว่ามีการรบกันจริงๆมีวิทยุแจ้งมาว่าทหารบาดเจ็บตรงนั้นตรงนี้กี่รายบาดเจ็บยังไงบ้างมีข้าวของกองอยู่ในเต็นท์ให้เราแค่นี้น้อยกว่าโรงพยาบาลมากเลยนะครับแล้วก็คุณเป็นหัวหน้าหน่วยแพทย์เป็นหมอคนเดียวในหน่วยที่เหลือเป็นก็หมอเหมือนกันนะครับแต่ว่าผัดกันเล่นบทเป็นนายสิบเป็นลูกน้องคุณจะสั่งการหรือบริหารจัดการยังไงให้สูญเสียน้อยที่สุดเอาชีวิตทุกคนให้รอดมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนปี6ครับน่าสนใจแล้วตอนที่ฝึกคือเขานานไหมฮะคือช่วงที่บอกว่าปิดเทอมที่บอกว่าต้องไปฝึกเหล่านี้มันตลอดที่บอกว่าปิดเทอมน้อยลงมันเป็นเดือนๆเลยไหมปี2เนี่ยนานหน่อยครับประมาณเดือนหนึ่งต้องไปเข้าค่ายต่างจังหวัดไม่ครับมีสองส่วนมีส่วนหนึ่งคือฝึกที่พมกุฎเองกับอีกส่วนหนึ่งคือไปที่โรงเรียนในร้อยจปรครับปี3ก็ประมาณเดียวกันแต่พอปี4 5 6เนี่ยมันจะเป็นการเรียนแบบแพทย์ที่ต้องขึ้นไปดูคนไข้ที่โรงพยาบาลแล้วก็ต้องผลัดเวรกันดูเพราะฉะนั้นวิธีการจัดตารางเรียนมันก็ต้องหมุนเวียนให้ต่อเนื่องกันมือชนมือเพราะว่ามันต้องคนไข้จะต้องมีนักเรียนแพทย์ดูแลค่อนข้างจะต่อเนื่องมันจะมีแก็บช่วงปิดเทอมแค่ไม่มากครับช่วงนั้นก็คือที่อื่นก็อาจจะได้ปิดเทอมอาทิตย์นึง2อาทิตย์อะไรเงี้ยครับของพมกุฎก็ไปฝึกแล้วช่วงปี4 5 6เนี่ยได้มีโอกาสไปดูแบบในไซต์ภาคในภาคสนามมั้ยที่หมอในภาคสนามอ่ะคือนอกจากช่วงฝึกก็ไม่ค่อยมีจะมีก็ตอนปี6อย่างที่บอกเขาจำลองสถานการณ์มาให้เลยเขาจำลองสถานการณ์คือไม่ได้พาไปจริงๆที่ใต้เลยนะตอนนั้นน่ะใช่มั้ยไม่ได้พาตัวนักเรียนลงไปแต่จะมีรุ่นพี่ที่ไปมาแล้วอ่ะครับมาถ่ายทอดแล้วไอ้ตรงที่เขาจำลองสถานการณ์ที่ว่านี้มันจะถูกค่อยๆตะล่อมเหมือนกันคือตอนแรกๆปีแรกๆเท่าที่ผมเห็นเนี่ยก็คือเอาตามตำราซึ่งจะเป็นตำราที่เขียนสมัยสงครามเวียดนามอะไรเงี้ยครับผมเองก็เกิดไม่ทันก็เอาวิธีแบบนั้นมาใช้แต่พอเราเกิดเหตุการณ์3จังหวัดชายแดนใต้เกิดเหตุเขมรอะไรเงี้ยนะครับแม้แต่ม็อบในกรุงเทพนะครับซึ่งหมอทหารก็ต้องไม่ว่าจะม็อบสีไหนนะครับพมกุฎเดือดร้อนทุกสีเพราะเราจะต้องไปตั้งเต็นท์ไปสแตนบายช่วยทุกคนนะครับเราไม่ได้เลือกสีว่าจะช่วยสีไหนด้วยใครเจ็บมาเราก็รักษาหมดแต่มันจะมีบทเรียนเกิดขึ้นว่าเขาเอาแก๊สน้ำตาโยนใส่กันเขาเอารถแก๊สลากมาจอดกลางอนุสาวรีย์ชัยแล้วเราจะต้องเตรียมพื้นที่ยังไงอะไรพวกนี้นะครับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นทุกเหตุการณ์ในแต่ละปีจะถูกเอามาประมวลแล้วก็ใส่แทรกเข้าไปในการจำลองการฝึกอันนี้ครับปรับไปเรื่อยๆนะครับแล้วตอนสถานการณ์จริงๆตอนนั้นหมอวัดต้องเข้าไปในพื้นที่ตรงนั้นจริงด้วยป่ะตอนนั้นที่เกิดเหตุการณ์สถานการณ์ไหนการเมืองนี่ที่ต้องไปอยู่จริงๆป่ะอ๋อช่วงนั้นผมจบคือหมายถึงว่าเป็นหมอแล้วนะครับเพราะฉะนั้น
อันนี้ก็อยู่ในสถานการณ์จริงจริงเลยครับก็คือผมไม่ได้ต้องไปเองไม่ได้คือทหารเวลาไปทำหน้าที่จะมีคำสั่งครับครับว่าใครที่ต้องไปทำหน้าที่ตรงไหนผมไม่ได้รับคำสั่งโดยตรงแต่ณตอนนั้นผมเป็นแพทย์ที่กำลังเรียนต่อเฉพาะทางด้านอายุรกรรมอยู่ที่พมงกุฎนะครับซึ่งแปลว่าถ้าเขาบุกโรงพยาบาลพมงกุฎเกล้าหรือว่าถ้าเกิดการบาดเจ็บจำนวนมากแล้วต้องขนคนเจ็บเข้ามาที่พมงกุฎเนี่ยเขาจะต้องประกาศโค้ดฉุกเฉินซึ่งแปลว่าระดมกำลังพลทุกคนที่มีหมอพยาบาลทุกคนที่ยังมีแรงอยู่ให้ไปช่วยกันให้หมดอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องเตรียมพร้อมเหมือนกันแต่ที่ผมได้ลงไปในพื้นที่จริงเองคือ3จังหวัดชายแดนใต้ครับครับยังมีไฮไลท์ต่อเดี๋ยวในภาค2เราจะไปดูว่าเมื่อไปปฏิบัติงานที่กรงปีนังยะลาเนี่ยนะครับยากลำบากยังไงนะครับกับการเป็นชีวิตเป็นหมอทหาร